ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นนั้นบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกลับปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกอย่างมากก็ได้แค่สงสัยนะย้ำปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกถ้าจะได้อย่างมากก็ได้แค่สงสัยคำว่าสงสัยเนี่ยเพียงแต่ลุงหอกก็เริ่มต้นท่านที่อยู่หน้าจอก็เชื่อว่าน่าจะบอกเอ๊ะวันนี้ลุงหอกจะไปไงเนาะเริ่มสงสัยเลย ใช่ครับเริ่มสงสัยในความไม่ไว้วางใจซะแล้วแหละประมาณนั้น จะออกหัวหรือออกก้อยเนาะวันนี้ลองเดาทิศทางสิครับเอ้าแน่จริงเดาทิศทางก็แปลว่าเดาความคิดดูสิครับความคิดคือใจนะใจคือความคิดนะใครก็ตามที่บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติจึงจะเดาความคิดหรือเดาทิศทางของความคิดของลุงหอกได้ก็แล้วกันถ้าไม่ถึงขั้นเจโตจะจบข่าวเลยครับไม่มีทางรอดแน่นอนนะครับเพราะเจโตนี่มันเป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตตินั้น 1. นอกจากจะมีหน้าที่มาปรับความคิดของสัตว์โลกจากมิจฉาให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นนะครับแล้วก็นำพาฝ่ายสัมมาทิฏฐิให้เข้าถึงซึ่งโลกุตตรธรรมหรือพระนิพพานแน่นอนคนที่ได้เจโตวิมุตติจะต้องเข้าถึงพระนิพพานแน่ๆเข้าถึงในขณะที่เดินดินกินข้าวแกงอยู่แน่ๆด้วยครับเห็นไหม นั่นแหละนอกจากจะมีความสามารถในการเปลี่ยนความคิดไงต้องรู้ความนึกคิดของสัตว์โลกจึงจะปรับแล้วจึงจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่รู้ตัวว่าบรรลุธรรมถึงขั้นเจโตวิมุตติจึงจะรู้ว่าลุงออกจะคิดและพูดอะไรต่อเนี่ย ก็สงสัยอยู่ดีแหละครับสงสัยแง่ๆเนี่ยปรัชญาคิดเอาไม่ได้อย่างมากก็ได้แค่สงสัยไงเห็นไหมขึ้นต้นจากคำว่าสงสัยดีนะถ้าสงสัย
ก็หันรีหันขวางเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นว่าแล้วก็ไปหลับหรือไปทำอย่างอื่นไม่ได้สนใจใฝ่รู้เลยก็แปลว่าไม่ยอมที่จะวิวัฒน์หรือพัฒนาความคิดนึกก็เลยเอาแต่นอนใช่หรือครับหลบมุมประมาณนั้นครับจะถามก็ไม่กล้าถามก็ไม่รู้จะถามเรื่องอะไรพอเวลาถามแล้วเกรงว่าจะถูกสวนกลับก็เลยไม่อยากจะถามก็เก็บความสงสัยไว้นั่นนะครับสงสัยทั้งปีมันก็เลยไม่มีคำตอบสุดท้ายได้ฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงปรัชญาได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าถึงปรัชญามันก็ต้องแปลว่าตอบข้อสงสัยนั้นได้เห็นไหมครับปรัชญาคิดเอาไม่ได้อย่างมากก็ได้แค่สงสัยไงนะถ้าตอบข้อสงสัยนั้นได้นั่นแหละฮะจึงจะเข้าถึงปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญานั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องได้ปัญญาวิมุตตินะอย่างต่ำก็ต้องปัญญาวิมุตติอย่างสูงก็ได้เจโตวิมุตติจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เด้อพี่ปานาญาติโกและโอ้ติกาเอ้ยประมาณนั้นนะครับเอามันเพียงเกริ่นให้ฟังไม่เฉยหรอกไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับพูดไปด้วยหลับตาพูดไปด้วยขยับหัวเข่าไปด้วยก็เลยโยกเยกโยกเยกไปถึงตัวเอาสิ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะฮะมันก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ใน ในสามส่วนของพระไตรปิฎกต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพระไตรปิฎกนั้นนะฮะมีทั้งหมดรวมไม่หลงจ้อง 84,000 ที่เขาเรียกว่าพระธรรมขันธ์ตัดออกไปสักส่วนหนึ่ง 21,000 พระธรรมขันธ์ตัดออกไปไกลก่อนก็คือเรื่องราวของพระวินัยทั้งหมดอีก 21,000 ก็ตัดไปทีนึงไม่เอามายุ่งเกี่ยวนั่นก็คืออะไรพระวินัยพระสูตรสินะสูตรนั่นสูตรนี่เยอะเรื่องสูตรพระสูตรอ้างพระสูตรนู่นพระสูตรนี่โอ้เยอะแยะเยอะเยอะเลยไม่รู้รวมลงจบมัน 21,000 นะแต่ 42,000 นี่สินะครับคือพระอภิธรรมล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่ามีท่านปริญญาเก้า อยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับจะหูถึงอยู่หรือนี่ ต้องอาศัยปริญญา18มั้งจึงจะพอที่จะ get intoหรือฟังไปด้วยพยักหน้าตามไปด้วยได้ประมาณนี้หรือถ้าหากว่าจะมีปริญญาทำ27โหนี้ถือว่ายกนิ้วให้จึงจะรู้ว่าลุงหงอคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แล้วก็รู้อะไรกันบ้างประมาณนี้ต้องอาศัยปริญญาทำ27ครับจึงจะให้คะแนนผิดถูกของลุงหงอได้ประมาณนั้นนะ ถ้าหากก็มีปริญญาทำ18ก็ไปได้กันได้ประมาณนั้นถ้า9ก็อยากอ้าวผิดตำราอีกแล้วนะค่อยๆไปครับอย่าไปตีโพยตีพาย เดี๋ยวพึ่งจะแตกรังซะก่อนนะครับก็พอจะบอกให้รู้ว่าคำว่าพระพิธรรมนั้นนะฮะมีทั้งหมด 42,000 พระธรรมขันธ์นะฮะย่อแล้วมีคำพูดต่อไปนี้คือเห็นนะสี่คำนะมั้งนะจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานดูสิครับมีสี่คำจิตเจตสิกรูปนิพพาน
มันผันไปยังไงแบบไหนมันถึงกลายเป็นหนึ่งอะไร42,000มันแค่สี่คำโอ้ตาย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 นะก็พูดแค่นี้เก้าประโยคในรู้แน่นอนนะครับ จิตเจตสิกรูปพระนิพพานทีนี้กลับมาถึงปริยัติ18กลับภาษาใหม่ให้กลายเป็นรูปเจตสิกจิตนิพพานเห็นไหมต้องอาศัย ประโยค18นะฮะจึงจะเริ่มพยักหน้า รูปเจตสิกจิตนิพพานจะกลับครั้งนี้นะครับภาษาใหม่ภาษาใหม่ เพราะฉะนั้นต้องคุยกับปริญญา18จึงจะเออตามมาวันถ้าหากว่าปริญญา27มาฟังเฮ้ยเจ๋งว่ะประมาณนี้เฮ้ยใช่ว่ะเฮ้ยไม่ผิดตัวแน่ประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือเปล่าก็ไม่แซบก็นานาทัศนะนะครับทั้งนี้ก็อยู่ที่หน้าจอจะพินิจอย่างไรนะครับส่วนในจอก็เราให้ฟังไปเรื่อยนะครับลองฟังใหม่สิครับคำว่ารูปเอาละย่อส่วนซะเลยดีไหมล่ะให้มันเป็นขันห้าซะเลยไปไงมันจะได้เข้าร่องไงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพอพูดจบปุ๊บประเรียน9นี่เจ๊เลยเอ้ยถามว่ากลับมาอีกคำหนึ่งประเรียน18ถึงจะพยักหน้าคำพูดต่อไปนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมต้องประเรียน18ถึงจะรู้ตรงนี้ได้ปรับเปลี่ยนภาษาสมัยเพราะว่าฟังกันมาเยอะแล้ว 1,000-2,000 กว่าปีกันมาแล้วนะครับก็ไม่ไปถึงไหนปรับไปงั้นเผื่อมันไปกับสะกิดต่อมความจำของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นมันจะกลับกลายไปเป็นต่อมความคิดกันบ้างจะมาเมื่อสะกิดต่อมความคิดไอ้ต่อมความจำเนี่ยสบายอยู่แล้วล่ะสะกิดต่อมความคิดก็ต้องพิชิตความเข้าใจกันใหม่ประมาณนั้นนะถ้าหากว่าต่อมความคิดยังหลับสนิทอยู่มันก็ไม่สามารถพิชิตความเข้าใจใหม่ได้ก็จำต่อไปอีกไม่เป็นไรจำไม่เถอะจำความจำไม่ได้ขาดทุนแล้วก็ไม่ได้กำไร ความจำไม่มีคำว่าขาดทุนไม่มีกำไรเพราะไม่ได้เป็นการซื้อขายความจำใช่ป่ะครับไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเราจะกับตัวเราเองไม่รู้จะไปแลกเปลี่ยนกับใครไม่รู้จะไปซื้อขายอะไรกับใครเพราะเราอยู่คนเดียวจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้พอประมาณการได้ประมาณนั้นนะครับนะถ้าใครก็ตามที่ตี ขันห้าแตกตีขันห้าแตกมันก็ต้องตีพระอภิธรรมแตกที่บอกว่า 42,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละใช่ไหมขันธ์ห้าอยู่ที่ไหนอยู่ในยอดเขาหิมาลัยหรือเปล่าขันธ์ห้าน่ะฮะนึกว่าอยู่ใต้สะดือทะเลนึกว่าอยู่ไหนน้อขันธ์ห้าเนี่ยมองไปไหนก็ไม่เจอสุดท้ายอยู่ที่ตัวมนุษย์นั่นแหละอยู่ในตัวท่านนะอยู่ในตัวผมด้วยกรรมขันห้าขันห้านะครับ ขันห้าไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเทียนห้าเล่มธูปห้าดอกช่อดอกพิกุลห้าช่อไม่ใช่นะครับ ไม่ได้ขันห้าแบบนั้นนะขันธาตุขันก็คือตัวเราเนี่ยครับตัวเราแปลว่าท่านกับผมนะขันห้าอย่างนี้ไปไกลนะครับอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้
สารพัดที่พระองค์จะรู้ได้แต่เวลามาสอนมนุษย์ก็มาสอนเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์เกิดมาจากไหนต้องมาเกิดมาโดยธรรมชาติจากธรรมชาติและเพื่อธรรมชาติประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบคุยกับธรรมชาติไม่มีโทษแต่ประการใดเกิดมาโดยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินนอนอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติก็เพื่อธรรมชาติเอาเข้าไปนั่นแหละพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เมื่อรู้จักธรรมชาติของมนุษย์ดีแล้วนะฮะก็จะไปรู้จักธรรมชาติของสรรพพืชสรรพสัตว์ใช่ไหมแล้วสรรพสิ่งของต่ออีกทีนึงได้รู้ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นใดๆทั้งหมดแล้วรวมอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยพี่เอ้ยเพราะมนุษย์เราคือส่วนย่อส่วนย่อของส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือโลกใบนี้ทั้งใบส่วนย่อคือตัวมนุษย์เนี่ยครับมันพอเวลามนุษย์มารู้จักขันธ์ 5รู้เข้าใจมั่นใจชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองจนกระทั่งถึงขั้นรู้เห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดสิ้นอัตตาตัวตนอันเป็นตัวของตัวเราจบข่าวภาษาเนียนๆนี่ด้วยไม่ใช่ภาษาจำนะเนี่ย จำไงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนี่ไม่ใช่ภาษาจำมันเป็นสาของความเข้าใจรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำก็มันเข้าใจแล้วไปจำทำไมแล้วก็มันรู้แล้วจำทำไมล่ะก็มันรู้แล้วไปจำทำไมล่ะก็ยังไม่รู้ก็จำต่อก็ไม่เป็นไรแล้วครับความจำไม่ใช่ความผิดความจำไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนใช่ป่ะพี่อย่าไปบอกว่าเธอจำผิดไม่ได้เจอทำถูกไม่ได้เพราะที่อย่างนี้ไม่มีผิดถูกมีแต่เข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ไปต่อถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยๆฟังหลายๆรอบนะก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหาโอเคนะไปแล้วนะที่นี้ไปแล้วนะไปแล้วนะจิตเจตสิกรูปนิพพานของเดิมของเดิมของใหม่รูปเจตสิกจิตนิพพานมันจะมาตรงกับคำว่าขันห้าเป๊ะเลยครับจะมาขันห้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคำว่าพระนิพพานกับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันนะครับไปละสี่งานเนี่ยมันต้องอาศัยประเด็น27แล้วครับจึงจะเคาะได้เออใช่เจ๋งไปหน้าไปต่อได้ส่วนประเด็น18ไปด้วยกันได้ส่วนประเด็น9เนี่ยก็นั่งเรือคนละลำกันแล้วกันนั่งเรือคนละลำที่จะข้ามฟากข้ามฝั่งจากโลกีสู่โลกุตนะถือว่านั่งเรือคนละลำเนาะใครจะชนฝั่งนู้นก่อนกันก็แล้วแต่หรือว่าจะเจอคลื่นล่มกลางคันก่อนก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับเห็นไหมภาษาลุงหงอต้องขึ้นยอดตาลฟังเหมือนกันนะเพราะกำลังคุยกับประเด็น9ประเด็น18และประเด็น27อยู่นะตอนนี้นะ ถ้าว่าคนไหนไม่ถึงตรงนั้นก็กำลังชะเง้อฟังเนี่ยก็ดีเหมือนกันระวังลูกตาลหล่นใส่หัวแล้วกันระวังลูกตาลหล่นใส่หัวก็แล้วกันหล่นใส่ก็ดีเหมือนกันจะได้สติสะกิดต่อมความคิดกันบ้างเสียงดังป๊อกหรือเฮ้ย
เฮ้ยบรรลุธรรมง่ายๆนะเสียงดังโป๊กเนี่ยเฮ้ยก็สงสัยไงเฮ้ยสงสัยมันสะดุดสงสัยเฮ้ยไม่นานนักหวายเฮ้ยก็จะหายสงสัยได้หายสงสัยก็แปลว่าปัญญาเกิดแล้วจ้าโอเคนะไปต่อรูปก็นั่งพูดอยู่นี่แหละในจอเนาะนั่งฟังยืนฟังเดินฟังอยู่หน้าจอนั่นนะครับคำว่ารูปย่อส่วนคำว่ารูปไปทีนึงให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีกายสัมผัสรวมไปหลงโจ้งคือประสาททั้งห้า ประสาทนี่คือไฟฟ้านะประสาททั้งห้านี่คือไฟฟ้านะครับย้ำบางคนก็รู้หนึ่งในห้าชัดเจนบางท่านบางคนก็รู้สองในห้าชัดเจนบางท่านก็รู้สามในห้าชัดเจนบางท่านก็รู้สี่ในห้าและสุดท้ายห้าในห้าพอรู้ห้าในห้าเปรี้ยงปุ๊บก็ต้องอาศัยปริยัติธรรม27นั่นแหละครับถึงจะเคาะโต๊ะได้เออเจ๋งใช่แปลว่าต้องรู้ประสาททั้ง5มาทั้งหมดสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตันนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้แค่ศึกษาผ่านอายตนะ5ใช่มั้ยหรือในหนึ่งว่าศึกษาเรียนรู้ทดลองผ่านประสาททั้ง5เท่านั้นนะครับนั่นคือวิทยาศาสตร์ไปถึงแค่ตรงนี้ครับเลยไปไม่ได้หรอกจ้าเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จะเป็นสาขาใดก็ตามทีและหรือโดยเฉพาะยิ่งสาขาฟิสิกส์นะฮะถ้าหากว่าหมดแล้วทางไปแล้วนะใช้ประสาท5ส่วนแล้วมันไปตันมันก็ได้แค่นั้นไม่จะบอกได้แค่ประสาทตาบอกแค่จริงประสาทตานักฟิสิกส์ได้แค่ประสาทตาแล้วก็ประสาทสัมผัสคือมือมีแข็งได้แค่2อย่างอย่างมากทั้งหมด5ได้แค่2ประสาทตาไปดูอะไรไปดูกล้องขยายไงเออไปนี่ตัวเล็กอ๋อนี่เหลืออิเล็กตรอนเป็นอย่างนี้เหรออ๋อนี่เหลือโปรตอนเป็นงั้นเหรออ๋อนี่เหลือเขาเรียกว่านิวเคลียสก็เรียกก็รู้แค่นั้นนะครับรู้มาก่อนนั้นอ๋อนี่เหลือเรียกว่าควาร์กอ๋อนี่หรือเขาเรียกฮิกโบซอนอ๋อนี่หรือเขาเรียกว่าสารมืดก็ผ่านตาไงฮะก็ผ่านตาอย่างเดียวไงฮะก็ดูผ่านจอผ่านตานะครับอ๋อนี่เหรอเรียกว่าสารมืดอ๋อนี่หรือเรียกว่าพลังงานมืดได้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็ได้แค่2อย่างที่พูดมาเนี่ยครับเชี่ยวชาญเจนจัดมันยังไม่ครบองค์5อย่างนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นการที่จะได้ครบองค์5อย่างนั้นจะต้องผ่านอะไรทั้งหมดผ่านฟีลลิ่งผ่านความรู้สึกถ้าใครอยากจะรู้ตรงนี้ก็ไปตามเดินตามไทเทนแมนเขาจะพาวิธีที่จะให้เกิดความรู้สึกทั้งแนวดิ่งแนวราบอะไรของเขานั่นน่ะแนวดิ่งเป็นไงวันนี้ก็มีท่านผู้หนึ่งนะว่าชาวอินเดียนะโอ้โหกระโดดย้อยๆเย็งๆแนวดิ่งล้าๆเลยแหละครับโอ้โหร่างกายรู้สึกสะบักสะบอมมาเยอะมากเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งสะบักสะบอมเพราะความคิดเพราะความสงสารเพราะความเห็นใจในบุคลากรในครอบครัวนั่นเองนะครอบครัวก็มีการศึกษาสูงนะน้องสาวเป็นหมอน้องเขยเป็นหมอหลานสาวกำลังเรียนหมออยู่แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเอ้ยหมอรักษาตัวเองไม่ได้จะไปรักษาผู้อื่นเขาได้ยังไงเนาะลุงหงอคิดนะฮะเรื่องของคนนั้นไปไม่นานนักก็คงจะนำพามาสู่ตรงนี้แหละก็เชื่อมั่นนะฮะว่าทั้งครอบครัวแล้วนะครับวันนี้ก็คุยกันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างคนนั้นก็ติดตามคลิปกลางวันเนาะก็
็คงจะพอจะรู้ได้นะครับคนไหนไม่ได้ตามคลิปตรงนั้นก็กำลังนุ่งห่มหลับตาแล้วให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นก็เชื่อว่า หลายๆอย่างมันจะมาลงตัวกันแต่ละชนชาติแต่ละเชื้อชาติแต่ละความเชื่อแล้วก็จะไหลมารวมกันที่จุดเดียวกันจุดนั้นก็คือเรื่องราวของพระศาสดาให้ไว้โดยเฉพาะเลยนะพระศาสดาแต่ละพระองค์เป็นองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สิบให้ถึงองค์ที่สิบนะแล้วอย่าไปไกลนะครับสุดท้ายก็มาจากที่เดียวกันละโยมเอ้ยแล้วไปที่เดียวกันนี่แง่ไม่มีเรือ มาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ไปต่อหรือจะไปต่อไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่เป็นนามนะครับนามล้วนๆนะครับส่วนรูปก็คือจับต้องได้ตบหัวเตะก้นกันได้รูปท่านรูปผมท่านมีเท้าก็คือรูปเตะก้นลงออกเสียงดังโป๊ะเจ็บไหมงอกไม่เจ็บได้ไงโดนแล้วโดนรูปนี่คำว่าเจ็บถามว่าได้เจ็บบางคนบอกว่าจิตมันเจ็บไปไกลคนที่บอกว่าจิตเจ็บไปไกลนี้ไปไกลจิตมันคืออะไรจะมานั่งเจ็บนะบางคนว่าเจ็บใจเจ็บอันนี้ก็นี้ไปไกลเหมือนกันแหละก็เตะโดนเสียงดังตบใจที่ไหนแล้วร่างกายแท้เลยนะตัวร่างกายมันเจ็บถามว่ามันเจ็บได้ยังไงก็มันรู้สึกถามว่ารู้สึกได้ไงก็เพราะมันเจ็บมันเจ็บได้ไงผมรู้สึกในเขามันเจ็บวนอยู่ตรงนี้แหละครับเห็นไหมถือถ้ากวนอยู่ตรงนี้ครับระดับนี้ปนอยู่ตรงนี้ก็คือบัวใต้น้ำก็อยู่แค่นี้นะครับมันเจ็บโดนเตะแล้วเจ็บได้ไงรู้สึกวนนี่บัวใต้น้ำนะครับแต่ถ้าหากบัวกลางน้ำก็เริ่มแล้วอ๋อมันเจ็บผมรู้สึกรู้สึกเกิดความนึกคิดเนี่ยนะมีแล้วความนึกคิดมาแล้วต่อมความคิดมาแล้วเนี่ยประเภทบัวกลางน้ำนะทีนี้บัวกลางน้ำอยู่ในคือนี่คิดได้พอคิดได้อ่ะคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาคิดไปแล้วรูปมันก็ไปเป็นเวทนาโอ้ยพอเวลาคิดโดนเตะไปทีนึงโศกเศร้าอาดูลไปสามวันห้าวันเศร้าเลยซึมเลยโดนเตะเจ็บอ่ะทำไมเนาะมาเตะเราคิดจนอ๋อเราเป็นเหตุให้เขาหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่ได้ด่าเมียพ่อเขานะอยู่ๆเขามาเตะก้นเราเนี่ยหรืออยู่ๆก็ใครก็ไม่รู้ผลักใส่ของแข็งมาโดนเราเจ็บรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยเกิดความเศร้าหมองนั่นนะฮะก็เลยเกิดจากความคิดก็คือโศกเศร้าอาดูลไปทีหนึ่งเห็นไหมบางคนก็เจ็บปุ๊บอาลัดทันทีห้วยมันดีเว้ยมันเจ็บดีเว้ยความเจ็บบอกรู้ว่ามันดีมันผิดมนุษย์แล้วแบบเนี้ยเจ็บปวดก็ว่าดีนะครับเคยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับร่างกายที่มีความเจ็บปวดนู่นนี่นั่นพอเวลาไปทำนู่นนี่หน่อยดูพยิ่งใจเต้นไหมเขาแนะนำไม่ทำนู่นหน่อยเจ็บต่อพอเจ็บก็โอ้ยไม่ทำแล้วไม่รู้ว่าเจ็บมันคืออาหารมันจะเจอของดีพอเริ่มเจ็บก็เริ่มคลายต้องศึกษาเรื่องเจ็บเจ็บคือความรู้สึกนั่นเองครับงั้นตามความรู้สึกไปเรื่อยๆนะครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดบอกให้รู้ว่าโดนเตะแล้วมันเจ็บไม่ชอบถ้าหากว่าโดนรูปคลำส่วนนู้นส่วนเบาสบายสบายอ่ะชอบนั่นคืออารมณ์ครับนะรู้นั่นคือเวทนานะครับอารมณ์เนี่ยครับอารมณ์ชอบโอ้โหหวานเยิ้มหยดย้อยเพลินโอ้โหตายใจเลยระวังนะพี่นะ เดี๋ยวหาลูกหอกไม่บอกนะโดนนะชอบมันก็เป็นชอบเมื่อกินเหล้าคนเคยกินเมาแล้วหัวทิ่มเลยคนกินก็
โอ้ยกลมกล่อมดีเฮ้ยเฮ้ยมันดีเว้ยอารมณ์เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดีเว้ยนั่นน่ะเข้าติดเหล้าก็เพราะชอบอารมณ์มันดีร่าเริงเนี้ยพูดยังก็ว่าเคยดีว่าเนี่ยคำว่าอารมณ์นะครับหรือเวทนานั่นเองครับเห็นไหมสำหรับคนที่มีปัญญาเฮ้ยไปติดคำว่าชอบได้ไงวะเนี่ยไปชอบคำว่าชอบได้ไงวะเนี่ยถ้ายิ่งชอบติดเลยสุดโต่งเลยทีเนี้ยแปลว่าหลงในทางดีในทางชอบหลงดีอารมณ์หลงดีก็หลงเพลิดเพลินไปเลยหลงดีพอถึงจุดหนึ่งสุดท้ายมันจะไปต่อไม่ได้มันพลิกกลับขั้วทีนี้อ้าวเป็นชั่วร้ายเลยก่อนที่ไปถึงตัวชั่วร้ายนี่ครับรู้ช้าไปหน่อยแต่ถ้าหากว่ามันอยู่หน้าจอเดียวกันหน้าเราทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยก็จะเริ่มรู้เลยเพราะนั้นรีบแชร์กับเพื่อนฝูงซะนะคลิปนี้รีบแชร์ไปเลยเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับ เพื่อนฝูงจะได้รู้ร่วมกันว่าเออฟังพร้อมกันนี่นะมันจะได้รู้นู่นนี่นั่นไปไม่ต้องเสร็จแล้วก็ไปคุยทีหลังถ้าอยากจะคุยนะครับฟังแล้วพร้อมๆกันเนี่ยครับเอาไปต่อเติมเสริมแต่งในแต่ละบุคคลเอาเองนะครับเอาล่ะนั่นแหละฮะรูปเวทนานี่คืออารมณ์ดีก็คือชอบร้ายก็คือไม่ชอบโดนเตะก้นใครจะชอบเออมันเจ็บอ่ะพอเวลาร้ายก็โมโหฉุนเฉียวทุบนั่นทีนี้เห็นไหมโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอาฆาตบาดใหญ่ต่อเห็นไหมนั่นแหละคือคำว่าเวทนาเห็นไหมสำหรับคนที่เขามีทางออกทีเนี้ยคนที่มีปัญญาเนี่ยมันก็ตายลำดับไปอ้าวก็กลายเป็นสัญญาทีเนี้ยให้เขาโดนเตะทีนิ่งเฮ้ยอะไรกันวะทำไมมันต้องมาเตะเราใคร่ครวญขบคิดใคร่ครวญแทนที่จะโวกวากโวยวายแม้โดนเตะเพราะว่าเราไปยืนขวางทางเขาเนี่ยเราเป็นเหตุใช่ไหมโดนเตะเพราะว่าไปขัดพูดจาขัดหูเขาเนี่ยโดนเตะเพราะตรงนี้เดี๋ยวเห็นไหมก็เริ่มคนที่มีปัญญาจะเริ่มคิดหาต้นเหตุเพราะโดนเตะมันเจ็บอ่ะถ้าขาดปัญญาก็สวนต่อยแล้วครับมาหนึ่งก็ไปสองประมาณนั้นเห็นไหมสังคมมีต้นเหตุปุ๊บเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันเอาให้อยู่กันปากก็สวนกันไปมาเนี่ยนะสังคมโซเชียลโอ้โหนะก็ลงไม้ลงมือกันไม่พอใช้เครื่องทุ่นแรงของแข็งไม้หน้าสามมั่งไม่พอก็เอาวิธีการอื่นยิงกันโป้งปังเป๊กปังเห็นไหมนั่นคือเรื่องของอารมณ์นะครับนี่คือตัวเวทนาแล้วเนี่ยเห็นไหมคนที่มีปัญญาต่อไปกับพัฒนาเฮ้ยรูปเวทนาสัญญาเกิดแล้วเฮ้ยมันต้องเราต้องเป็นเหตุใช่นะเออจึงทำให้เขามาเตะก้นเราเราต้องเป็นเหตุใช่นะจึงทำให้คนอื่นเข้ามายืนด่าเราหน้าบ้านเงี้ยเออเห็นไหมเริ่มคิดไปอ๋อนี่น่าล่ะ10 ปีที่แล้วว่าไปโน่นเนี่ยเริ่มมองเห็นตัวเองเริ่มถอยหลัง10 ปีที่แล้วอ๋อไปทำเข้าไว้เนี่ยโอ้ไปทำลูกหลานเลนหลนเข้าไว้วันนี้เขามาเอาคืนเห็นไหมมันไปหาสัญญาละสัญญาก็ถอยหลัง5 ดีแล้วใช่ไหมยังไม่พอนะถอยหลังไปเรื่อยรูปเวทนาสัญญานะถอยไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเป็นภพชาติแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่ที่เนี่ยอ้าวปรุงแต่งแล้วที่เนี่ยสังขารปรุงแต่งตอนนี้เข้าสู่วรจิตแล้วนะเพราะเวทนามันแค่ใจกับกายคือโดนเตะเจ็บแล้วคิดนั่นคือรูปกับเวทนามันสัมพันธ์กันอยู่นะครับตัวส่วนเวทนากับสัญญาตอนนี้เริ่มคนที่มีปัญญาก็จะต่อร่างให้ดีคนที่มีปัญญาก็เจ็บก็โดนไปหารูปเหมือนเดิมอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนจะอยู่ในวาระที่บอกว่าปัญญาสติปัญญาบัวกลางน้ำก็จะเริ่มคิดทีนี้พอเวลาไปถึงปริ่มน้ำที่เนี้ยปริ่มน้ำตอนนี้อ้าวอะไรสิงานเนี้ยปัญญามันเริ่มขึ้นติ่มน้ำแล้วอ๋อมันเกิดดับไปงี้นี่วะเนี่ยตอนนี้รู้ธรรมชาติแล้ว
ธรรมชาติของอะไรต้องบอกว่าธรรมชาติของจิตเพราะถ้าหากว่าไปต่อสัญญาปุ๊บพอสู้สัญญานั่นคือเรื่องของจิตแหละครับเวทนาเรื่องของใจรูปเรื่องของกายเวทนาเรื่องของใจสัญญาเรื่องของจิตถึงจุดหนึ่งสังขารอ๋อจิตปรุงแต่งไม่เกิดดับเกิดดับนี่เฮ้ยถ้ามันหยุดการเกิดดับเนี่ยดับแล้วไม่เกิดอีกเลยจิตนะฮะเปรี้ยงทันทีระเบิดเลยถึงอะไรเอ่ยภาษาประโยค9ก็บอกว่าวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงภาษาประโยค9ตอนนี้จะจำมานะครับส่วนภาษาประโยค18ทีเนี้ยเฮ้ยนิพพานนี่วะนี่แน่นิพพานเพราะจากนิพพานก็มาจากพอกระว่านิพพานปุ๊บมันก็มาเรื่องของอะไรต่ออะไร40,000 บวก2 42,000 ธรรมขันธ์ยังไงเห็นมั้ยจะมาตรงนั้นมาเรื่องอะไรประโยค9บอกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเห็นมั้ยมาแล้วนิพพานนี่คือประโยค9ส่วนประโยค18เมื่อกี้ที่ผ่านเมื่อกี้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารนิพพานนี่คือประโยค18เป๊ะเลยส่วนประโยค27เฮ้ยนี่เหลือพลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์นี่รูปเวทนาสัญญาสังขารแหละพลังงานบริสุทธิ์จำได้ครับเป็นภาษาใหม่ซึ่งเป็นภาษาลุงงอนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอย่างนี้ต้องคุยกับประเด็น27ครับจึงจะ get into ถ้าไม่ใช่27ก็งั้นแหละว่าไปหนูโหเดี๋ยวสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันสักแล้ววันนั้นเธอจะร้องอ้อวันนี้ปรีดาชอบใจพรุ่งนี้ปราชัยไม่ชอบใจสักวันหนึ่งก็จะถึงบางอ้อเพราะลุงออกยังนั่งหลับตาพูดไปอีกนานนะสิบอกให้จบยังหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานบริสุทธิ์ยืนพื้นพลังงานบริสุทธิ์นะครับพี่นี่คือภาษาใหม่เอี่ยมซึ่งเป็นภาษาลุงหงอนะครับผมเชื่อมั่นว่าเป็นภาษาร่วมสมัยนี่คนยุคนี้จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ยุคจำก็เล่ามาให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยุคจำยุคนี้ยุคเข้าใจโอเคนะทีนี้กลับมาถึง 42,000 ที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานกลับมาใหม่ต้องคุยกับประโยค18และต่อไปนี้ก็คือรูปเจตสิกจิตนิพพานเจตสิกตรงนี้ก็คือเรื่องของจิตขุ่นมัวถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่คำว่าเจตสิกส่วนคำว่าจิตคำเดียวเอาละจิตคำเดียวนะจิตนี้ต้องเป้งต้องบริสุทธิ์เป๊ะนะครับเจตสิกคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องจำนะนี่ภาษาใหม่นะครับซึ่งเป็นภาษาลุงออกนะผิดขอรับผิดผู้เดียวนะที่ว่าเนี่ยเพราะว่าไม่ได้แสตำราก็พยายามปรับคนที่จำตำราอยู่ระหว่างประโยค9มาถึงประโยค18เนี่ยครับแล้วก็มาถึงประโยค27นะถ้า27จริงคำเมื่อกี้เนี่ยครับว่าก็คือรูปเจตสิกพลังงานไม่บริสุทธิ์จิตก็คือจิตบริสุทธิ์เห็นไหมครับแล้วก็พระนิพพานเป๊ะคำนี้ต้องอาศัยประเด็น27นะครับจึงจะเคาะได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีประเด็น27อยู่ในแผ่นดินนี้ซอยไปไหนแล้วพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยซอยไปไหนแล้วครับช่วยไม่ได้
ก็ถือโอกาสนะครับว่านานๆทีแต่ละพุทธตาเล่าสิ่งนี้ให้ฟังกันอย่างน้อยสุดก็ฟังไปเถอะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกันแล้วครับไม่มีกำไรขาดทุนอยู่แล้วครับไม่มีถูกไม่มีผิดถ้ามันถูกได้ก็ดีนะถ้ามันผิดจะเสียมันยุ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดลุงหงอขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวเลยนะครับเนี่ยยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เรียกว่าบูรณาการกันนะครับคนไหนที่ประโยค9ประโยค18หรือ27ก็มาบูรณาการกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้บางทีบางครั้งก็จำกันมาตลอดไม่ผิดหรอกครับก็จำในสิ่งที่มันถูกเขียนไว้มันถูกง่ายๆนี่ผิดได้ไงถูกตามภาษาเขียนนะครับเรียกว่าถูกตามบัญญัติโอเคไหมครับว่าถูกตามกรอบของการปฏิบัติ84ย่อและเหลือ3ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาลุงออกบอกไหมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยประโยค9สบายอยู่แล้วล่ะครับเก็ทเลยประโยค18มาเป็นจิตเดี๋ยวนะสติสมาธิปัญญาประโยค18ถึงจะรู้ตรงนี้นะครับส่วนประโยค27ก็สติคือความรู้สึกหมดความรู้สึกเมื่อใดเวลาทำสมาธิมันจะรู้สึกแล้วมันรู้สึกปุ๊บอ๋อนี่เหลือความว่างมั้ยเหรอนั่นแหละครับต้องใช้ประโยค27นะครับจึงจะเคาะได้นะครับถ้าว่าแผ่นดินนี้ไม่มีประโยค27มันก็ช่วยไม่ได้เหมือนเดิม ลุงออกไปไงต่อเติมเชื้อเพลิงดีไหมเนี่ยนะขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยเติมเชื้อเพลิงสักนิดนึงอย่าว่ากันพวกนี้ก็เพราะเชื้อเพลิงนี่แล้วมันถึงพาไปนี่ไม่มีเชื้อเพลิงก็จบสิครับคำว่าเชื้อเพลิงคือพลังงานนะให้รู้ว่าเชื้อเพลิงรถยนต์ต้องเติมเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงรถยนต์คือน้ำมันหรือว่าแก๊สหรือว่าก๊าซก็ได้ทุกวันนี้ไม่ใช้ไฟฟ้าเชื้อเพลิงของรถยนต์ไฟฟ้าทุกวันนี้พลังงานไฟฟ้าแต่ที่งั้นแสงใช่ไหมแบตเตอรี่พลังงานครับทุกวันนี้ก็ใช้พลังงานไฟฟืนไฟฟ้าไปแล้วจ้านะครับนี่แหละดีครับมันจะพัฒนาเข้าไปสู่พลังงานของจิตต่อไปนะครับก็แปลว่าทางโลกก็พยายามที่คัดสรรตรงนั้นนะส่วนทางธรรมก็กำลังคุยอยู่เวลานี้ก็จะเข้าพัฒนาทางด้านธรรมก็เหมือนกันกระแสโลกเขาก็ไปสูงสุดแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์ได้แค่นั้นนะครับก็ไปก่อนได้ไม่ได้หรอกครับแต่ทางจิตมันจะมาต่อเรื่องจิตต่อไปนี้เพราะนั้นเรื่องจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องรู้แล้วนะต่อไปนี้นะครับกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับสิ่งที่พูดนี่นะฮะต้องอาศัยประเรียนธรรม27นะครับจึงจะรู้ว่าจิตกับกายมันเชื่อมยังไงมันแยกกันยังไงใจกับจิตมันเชื่อมยังไงมันแยกกันยังไงต้องอาศัยประเรียน27นะครับมันรวมกันเป็นยังไงทั้งหมด3 in 1ยังไงใช่มั้ยมันถึงจะแยกได้รวมได้ย้ำต้องอาศัยประเรียน27ย้ำเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นผู้ที่เคาะโต๊ะได้ถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้นะพี่เออโอ้โหภาษาวันนี้จะเข้าวัดได้ไหมเนี่ยดูงอกนะเข้าไปในวัดก็ไม่ได้ไปทำลายมั้งวัดนะน่าจะไปทางจะดีเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเข้าสุเหร่าก็ได้โบสถ์วิหารก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนสั่งสอนผู้คนในกลุ่มสาธุกลุ่มอมิตรพุทธใช่ไหมฮะจะเป็นกลุ่มอมินก็คือนะเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะอิหม่ามโอเคครับใช่นะถ้าอาเมนนะครับก็บาดหลวงอะไรกันต้องทำทำให้ได้นะครับไหนนะก็ว่าไปตามนั้นกันแล้วกัน
ใจนะว่าจะพัฒนากันไปเรื่อยนะครับในสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างคนก็นำให้ได้แล้วสันติสุขก็จะเกิดขึ้นแก่มนุษยชาติสืบมาแล้วก็สืบไปต่อประมาณนี้มิฉะนั้นแล้วมนุษยชาติคือในโลกใบนี้เสียว่า 8,000 ล้านคนแล้ว 7,800 ล้านคนนะครับนาทีนี้นะครับประชากรของโลกมีทั้งหมด 7,812 ล้านคนกันแล้วง่ายดี เอาตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขทางองค์การสหประชาชาตินะฮะเขาแจ้งเพื่อทราบลุงงอก็เผื่อไปเลยเอามัน8ล้านก็แล้วกันเอ้ยโทษเอามัน 8,000 ล้านคนทําจบเผื่อไปหน่อยนึงหรือเผื่อขาดนะจะตายบ้างจะเพิ่มขึ้นมาบ้างมันมีจะเพิ่มกับเพิ่มเพราะว่าทางสาธารณสุขก็บอกโอ้ประชาชนมีอายุยืดยาวเดินนานกว่าเดิมตายน้อยกว่าเกิดคําตอบได้คือพลเมืองเพิ่มขึ้นเรียกว่าตายน้อยกว่าเกิดแต่ว่าอายุยืดยาวยืนนานกว่าเดิมเขาไม่ได้คิดว่าเกิดมากเขาไปคิดว่าเอ้ยตายช้าโอเคไหมครับสาธารณสุขก็บอกว่าตายช้าอายุยืนเพราะเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขาช่วยกันลุงออกบอกคนละข้างคนละขั้วเลยดีกว่ามนุษย์ฐานรากฐานวัยเจริญพันธุ์ผลิตเอาผลิตเอาไม่พลเมืองเพิ่มขึ้นได้ง่ายพี่มันไม่ใช่เป็นความเจริญด้านวิชาสาขาสาธารณสุขแล้วนะพี่นะให้รู้ไว้นะครับพยายามจำตัวเลขให้มันเป็นหน่อยนะครับประชากรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะว่าความเจริญด้านวิชาการแพทย์จึงทำให้ผู้คนตายช้ากว่าเดิมก็ไม่ตายช้าได้ไงล่ะครับหายใจไม่ได้ก็หาเครื่องมาช่วยหายใจ ใช่ป่ะจะตายแล้วจะดึงลากดึงเอาไว้อยู่กินทางปากไม่ได้ก็กินทางจมูกไม่ตายช้าได้ไงล่ะ จะเจ้าตัวเลขขนาดนี้บอกว่าอายุยืดยาวยืนนานลุงหอกไม่รับอยู่แล้วล่ะครับพี่เอ้ยอยากคุยไปให้ผีสางนางไม้ฟังก็คุยไปเถอะ ลุงหอกไม่สนตรงนั้นอยู่แล้วล่ะนะไงต่อพอไหมครับวันนี้พอนะเข้าใจไหมล่ะฟังทันหรือเปล่าดูสิขอดูนิ้วมือตามเคยเอานิ้วมือใครหนอดูสินิ้วมือเป็นไงชอบหรือแชร์ไปไหนก็แล้วกันคนแชร์ก็แชร์ไปโอ้โหแฟนตัวยงหมายเลขหนึ่งบวกหนึ่งนั่นนะโอ้สุดยอดเลยจะเป็นน้ำพึ่งเดือน5ก็แชร์เหมือนกันจะเป็นใครล่ะนี่แก้วตายังไม่เห็นแชร์นางฟ้ามาแล้วเนี่ยกล่องเงินแฟนตัวโยงแชร์โอ้โหนิ้วมือมาแล้วจ้ะก็แปลว่าขึ้นยอดตาลฟังหลับตาพูดเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังก็แปลว่าฟังรู้เรื่องคนพูดกับหลับตาพูดก็แปลว่าคนหลับตาพูดกับคนขึ้นยอดตาลฟังก็มีเยอะทั้งนั้นเนี่ยแบกหินฟังมันก็มีเหมือนกันประมาณนั้นโอเคยังไม่ทะลุบ้องทะลุเดี๋ยวปั๊บๆเดี๋ยวยิงกันโอ้โหสนั่นดันไว้เลยพวกกดๆผมว่างั้นนะปั๊บๆกดเร็วโอเคนะชาวอะไร300ยอดก็เหมือนกันประจวบคีรีขันธ์ก็แชร์ plus แชร์บวกโอเคก็ยินดีด้วยครับพอแล้วล่ะทีนี้กลับมาถึงคำถามเด้อถามมาลูกงอจะหลับตาตอบเหมือนเดิมจะหลับตาตอบไปเรื่อยๆแหละหลับตาตอบผิดก็ขอรับผิดแต่พูดเดียวอย่าไปโทษใครไปโทษยังไงมันก็ไม่จบใช่ไหมจบที่เราเริ่มที่เราจบก็ต้องจบที่เรา ไม่ให้ใครเดือดร้อนว่าไปนะ
ดีไหมพี่ว่าแล้วก็ไปหา YouTube ซะหน่อยว่าไงชาวตูบชาวตูบเดี๋ยวก็มาแล้วจ้าโป๊ะแชะเบี้ยงปูดปูดเชียชัวเป๊ะนี่มาแล้วจ้าชาวตูบแหมโอ้ยยังไม่มีคำถามเลยฟังเพลินเลยเหรอนะคุณออดิโอรีลิสไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าภาษาไม่มีวรรณยุกต์ทำให้ลุงงอกยุ่งหน่อยเอ้าถามมาถามมาโลดถามมาโลดเป็นไงน้ำฟ้าน้ำฝนเห็นบอกว่าจะเจอจรวดที่สองแล้ววันนี้มีคนโทรสอบมาจากแถวนั้นโอ้โหไม่ได้กินข้าวแล้วน้ำหมดน้ำท่วมหมดเลยพอเวลาตอนแรกนะฮะต้นกรกฎาคมยังไงใช่ป่ะต้นกรกฎาคมว่าไงชาวทุ่งกุลาร้องไห้หมายร้องไห้ยังคนไหนที่อยู่แถวทุ่งกุลาร้องไห้นะฮะส่งข่าวให้ทราบหน่อยกุลาร้องไห้มันเป็นศูนย์กลางของอะไรของ4หรือ5จังหวัดต่อไปนี้นะฮะก็มีจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดบุรีรัมย์สามนะบุรีรัมย์หรือศรีเกตบุรีรัมย์สุดศรีเกตไม่ใช่นะก็มีสุรินทร์เซี่ยวหนุ่มสุรินทร์แล้วก็มีโคราชบ้านเอ๋งมันอยู่ตรงกลางของ 4-5 จังหวัดนี่นะครับอาณาบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ทำไมจึงมีชื่อว่าทุ่งกุลาร้องไห้กุลามาจากอะไรเนาะเขาเอ่ยว่าทงหมาแงนภาษาอีสานเอ่ยทงหมาแงนทุ่งหมาแงนหมามันวิ่งหอบแดดนะรู้จักแดดเดินห้างหมามันวิ่งหอบมันไม่มีร่มให้อยู่เดินลัดทุ่งวิ่งลัดทุ่งตายกลางทุ่งก็มีมันก็เลยทุ่งหมาร้องไห้แล้วไงดีทุ่งกุลาร้องไห้หรือว่ากุลาเนี่ยแปลว่าหมาไม่รู้นะกุลาภาษากุลานี่น่าจะเป็นภาษาเดี๋ยวนะภาษาชาวศรีเกตเขาพูดนะเดี๋ยวนะศรีเกตมันจะมีภาษาหนึ่งนะก็เอ่ยภาษาหนึ่งนะชาวศรีเกตบรมโบราณเนี่ยมันมีอยู่ใกล้ๆปากเนี่ยนะดูมันจะแปลว่ากุราแถวนี้ ง่ายๆน่าจะจับครับว่าอ๋อเขาเอิ้นขาตัวขาขาอะไรนะชนกลุ่มน้อยเรียกว่าข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 าไม่ใช่ขาตะไคร้นะครับตะไคร้ขานี่ของกินนี่พวกขาพวกขามันก็จะมาเรื่องของยุคสมัยก่อนน่าจะเป็นเรื่องของการที่เป็นพ่อค้าเดินทางเกวียนเทียมวัวเทียมเกวียนพวกนี้นะครับกลุ่มพ่อค้าแล้วก็มีลูกหาบพวกลูกหาบนะฮะเรียกว่าขาในหนึ่งก็น่าจะเป็นบอกว่าน่าจะเป็นคนที่ใช้แรงทั่วไปคือคนใช้ขี่ขาเนี่ยประมาณนี้ครับจะมาแล้วสักขี่ขาก็คือกลุ่มคนรับใช้ป่าไปลักษณะงั้นนะครับมันจะมารูปแบบนี้ทุ่งกุลาก็คือทุ่งพอเวลาวัวแถมกินเนี่ยจะข้ามทุ่งนี่ในพวกจะมีการล้มหายตายจากกันนะครับเพราะมันร้อนก็เลยได้ชื่อว่าทุ่งกุลาร้องไห้นะครับโอเคนะประมาณนี้แหละครับผ
มเองก็ไม่ได้เจนจัดในเรื่องของประวัติศาสตร์ทางด้านพวกนี้หลับหูหลับตาเล่าให้ฟังพอที่จะ get into ได้นิดหน่อยก็พอแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ฟังไปเพื่อที่จะตอบเอาคำตอบที่ถูกต้องเอาคะแนนครูบาอาจารย์ที่ไหนแล้วเนาะฟังไว้ประดับกันเฉยๆแล้วครับโอเคไหมปัจจุบันมีคนราว50ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคสมองเสื่อมและผู้ป่วยกลุ่มนี้มีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทว่ายังไม่มีวิธีใดที่จะสามารถเยียวยารักษามนุษย์กลุ่มนี้ได้ให้หายขาดก็ใช่ดิครับมาแล้วจ้ามามีแล้วครับมีมนุษย์ที่จะรักษาได้นะครับมนุษย์คนนั้นต้องใช้สองมือเปล่าเท่านั้นถึงจะได้นะครับต้องใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นนะครับจะไปกินไปทาไปฉีดไม่ว่าจะเป็นเคมีจะเป็นสมุนไพรตรงนั้นจะไปถามหา มันมาถึงยุคพลังงานแล้วจ้าก็ใช้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่ยารักษามนุษย์กลุ่มนี้เอาไว้ก่อนที่จะเสื่อมสลายไปแบบงกงกเงินเงินเดินงกงกเงินเงินเดินอะไรเดี๋ยวต้องเพลงเลยเนาะดาวลูกไก่เหรอประมาณนั้นครับต้องถามคุณพรพิรมไม่รู้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าด้วยพรพิรมนักแหล่งกงกเงินเงินเดินหลงทางเดินเซนี่ครับตัวแข็งทื่อนะนี่คือกงกงนั่นนะครับบรรดากงกงเนี่ยกงกงมันเซซ้ายเซขวามึนสลืมสลือสุดท้ายก็ชานิ้วมืออะไรต่างๆชาหูมืดตาหมืดตาลายจะลุกก็หัวที่หัวตำประมาณนี้เดินทีก็ยังก็คิงคองนั่นแหละครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาเรียกกันว่าพาคินสันมือสันวันนี้ก็มีเจ้าหนึ่งไม่ใช่แล้วอายุที่นี่วันนี้สันถามว่าเป็นไงอยากช่วยอะไรมากที่สุดช่วยที่หัวหัวเป็นไงมันมึนตึ๊บมึนตึ๊บกับกงกงนั่นแหละครับมึนตึ๊บก็ปวดแถวๆต้นคอนี่ช่วยไปสักหน่อยนึงดีไหมล่ะดีขึ้นมาเท่าไร 50% จะต้องการเท่าไรต้องการ100งั้นเจอคนครึ่งทางนะเอ้าดูซิต่อไปจะเพิ่มได้หรือเปล่าว่าไปมาก็เพิ่มได้มาอีก 10% เป็น60กลับบ้านใครบ้านใครมากกว่านี้ไม่ได้เพราะจะเจ็บนะครับเพราะถ้าเจ็บแล้วจะกลายเป็นลุงออกก็กลายเป็นอะไรสมุทัยทำให้เจ็บเพิ่มขึ้นเอาแค่พอพอควรถ้ารู้ว่าดีขึ้นกับมานะโยมนะแขนอีกใช้ความถี่หน่อยก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเอาใจทั้งสองฝ่ายพวกนี้โอเคนะลูกออกเผ่ากุลาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจากเมืองเมาะตะมะประเทศมอญชาวมอญโอเคนะปัจจุบันชาวมอญได้ถูกพม่ายึดไปแล้วจ้ากุลากลุ่มนี้มีอาชีพค้าขายมาเข้าไปแค่โอ้โหมีคนส่งสารมาบอกแล้วลุงออกพอเราสงสารอะไรสงสัยอะไรจะมีคนที่จะได้ไหมมักจะช่วยก็ว่ามีตัวช่วยฟังต่อกุลาต้องให้ก่อนนะครับไม่เป็นไรอันนี้ตอบได้แล้วพวกนี้ใจเย็น กุลากลุ่มนี้มีอาชีพค้าขายระหว่างเมืองนำสินค้าประเภทสีย้อมผ้าเครื่องทองเหลืองต่างๆนานากุลาได้เดินทางค้าขายผ่านทุ่งแห่งนี้ใช้เวลาเดินทางหลายวันไม่พบผู้คนไม่พบหมู่บ้านไม่พบแหล่งน้ำไม่มีต้นไม้ไม่มีให้มีร่มเงาแต่ก็หญ้าขึ้นสูงเต็มไปหมดเลยส่วนดินก็เป็นดินทรายยากลำบากแก่การเดินทางเหมือนกับเดินทางอยู่กลางทะเลทรายไงงั้นแหละจะขอความช่วยเหลือจากใครก็บ่อได้เพราะไม่มีไผอยู่ที่แถวนั้นขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้มีแต่แดดมีต้นหญ้าดินแดนก็โหยทรายทั้งนั้นเลยนอนกลางดินกินกลางหญ้าทั้งหิวทั้งโหยทั้งเหนื่อยทั้งล้าสมัยโอ้ยแสบเนื้อแสบตัวน้ำท่าก็ไม่มีอาบ
ร่างกายขาดน้ำจะตายเอาดื้อทั้งหมดจึงได้แต่นอนร้องห่มร้องไห้ชาวพื้นเมืองผ่านมาพบเข้าจึงช่วยเหลือทาบทามกันไปพยาบาลกันในดงหญ้านั่นเองว้าวผู้รอดตายเหล่านั้นเหตุการณ์ก่อนก็จะได้รับความช่วยเหลือเอาแต่นอนให้เพียงอย่างเดียวชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าทุ่งกุราร้องห่มร้องไห้โอดครูเอ๊ะที่จริงลุงของเล่าให้ฟังก็เข้าเขาหน่อยเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าพ่อขายนั่นเข้าตรงนั้นเข้าตรงนั้นนะครับนี่รายละเอียดขอบคุณมากครับ thank you very much ที่กรุณาส่งมาให้นะครับเห็นไหมบอกแล้วลุงหอกยังมีตัวช่วยเสมอเนี่ยถ้าติดเมื่อไรล่ะก็เดี๋ยวก็มีหญิงมาช่วยแล้วก็มีชายมาช่วยจนได้แหละทำไมคนยุคนี้หาคำตอบวิธีสร้างพีระมิดยังไม่ได้ครับว่าวิธีการสร้างขึ้นด้วยวิธีใดฟังได้ไหมครับฟังนะลองฟังดูมันเข้าเขาไหม ถ้าเข้าเขาก็หยิบเอาไว้อย่างเดียวก้อนหินนะพูดครั้งที่105นะฮะคำว่าอียิปต์หรือคำว่าดินแดนแห่งพีระมิดนะลุงออกไปเหยียบมาแล้วจ้าโอเคไหมครับยังไม่พอบ้วนน้ำลายใส่มาแล้วจ้ายังเหลือขั้นฉี่รถ ฉี่รถตรงไหนรู้ไหมฉี่รถตรงที่เข้าฟาโรห์เข้าไปวางไว้ไหนอะไรถ้าเป็นโรงศพเนาะก็คือโรงหินนั่นแล้วกันไอ้ตอนหยบใจกลางของพีระมิดที่มีชื่อเรียกว่ากีซ่ากีซ่าใหญ่โตนะตัวกีซ่าตัวใหญ่เบื้องเริ่มฮึกๆนั่นไอ้ตัวแม่งี้เดี๋ยวไอ้เรื่องของหินก้อนโตมโหฬารต่อคนน้ำหนักเป็นก้อนละไม่กี่ตันล่ะ 3-4-5 ตันมันเอาไปต่อก็ได้ไงไม่รู้คำนวณไม่ก้อนหินตอนนั้นไม่รู้กี่ล้านก้อนไม่ใช่เป็น 4-5 ล้านก้อนฉะนั้นก็จะกองก็เป็นพนันเพลินเพิกเข้าไปรูปทรงที่เขาตรงนั้นนะฮะมันเป็นรูปทรงที่สมมาตรคำว่าสมมาตรนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันตั้งอยู่เป็นฐานนั้นก็เท่ากันหมดทุกประการผิดเพียง1มิลลิเมตรก็ไม่ได้เข้าใจไหมครับส่วนสามเหลี่ยมที่มันอยู่รอบข้างสี่ด้านนั้นฮะมันก็สมมาตรคือด้านเท่านั่นเองครับด้านทั้งหมดจะเท่ากันเอาปลายมาชนกันก็เป็นยอดพีระมิดนะโอเคนะมันมีคำถามว่ามันคิดได้ยังไงไอ้ต้นฐานแรกเนี่ยมันวางก้อนหินขนาดไหนมุมมันจะทำยังไงเห็นไหมครับถ้าหากว่าแต่เป็นมุมฉากทั้งหมดนะฮะมันก็น่าจะก่อขึ้นไปเป็นสี่เหลี่ยมไอ้แบบสี่เหลี่ยมแบบกล่องไม่ขีดอ่ะถ้ามันตัดเป็นมุมฉากทั้งหมดในการทำมันต้องมีเหลี่ยมอย่างแถวที่หนึ่งโอเคเป็นมุมฉากเป๊ะเพราะมันเป็นฐานรากวางไว้แล้วกี่พันก้อนกี่ล้านก้อนก็ตามฉากตัวฐานรากของมันเห็นไหมครับอันที่สองจะต้องมีเอียงเอียงตัวไรเอาล่ะสมยอดมัน200เมตรเห็นไหมฮะต้องคิดว่าสามเหลี่ยมทั้งหมดที่มาบรรจบกันต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบสมมาตรบนต้องอาศัยมุมเอียงเลยครับในการตัดหินตัดหินมุมเอียงต้องเอียงได้หมดทุกสีได้โอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยขณะเดียวกันหินที่ตัดนี่ต้องให้มันขบกันเนี่ยวางซ้อนมันขบกันขบกันเกี่ยวกันอย่างเงี้ยโอ้โหมันแต่ละชั้นเนี่ยทั้งหมดว่าหินมันกี่ชั้นจากฐานรากไปถึงนู่นมุมเอียงนั่นก็เท่าไหร่ผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้มันเสียทรงอ่ะถ้าผิดเนื้อมันก็เสียสมมาตรไปโอเคไหมครับแปลว่ามันต้องคิดทุกก้อนเลยนะครับไม่รู้มุมนั่นนะครับต้องคิดทุกก้อนเลยไม่รู้มันมีกี่ก้อนไม่รู้คิดทุกก้อนตั้งแต่เรียงในรอบในสุดในสุดแปลว่า
เอาตัวเป็นศูนย์กลางของจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะจุดนั้นเป็นหัวใจเป็นสะดือเลยนะครับมันจะวางไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะจุดนั้นก็จะกลายเป็นจุดรวมพลังงานพลังงานอะไรนู่นแล้วฮะพลังงานจากบักอาทิตย์อยู่ไหนครับ มันจะมาจากนู่นบักอาทิตย์บักอาทิตย์รู้จักบักอาทิตย์ไหม นั่นแหละมาจากตรงนั้นแหละครับก็พลังงานความร้อนนะพี่ทีนี้มันไม่ใช่แค่ไหนมันจะต้องมีคำว่าระบายความร้อนต่อโอ้โหมันจอรู้ทีเนี้ยต้องให้มีอากาศถ่ายเทได้พอประมาณด้วยนะครับไม่รู้ไม่จอรู้ยังไงไม่รู้รูไหนทีเนี้ยมันไม่ต่างจากถ้ำนะถ้ำที่มันเกิดจากใต้ภูเขาในภูเขาเนี่ยครับมันจะมีรูอากาศของเขาจากข้างนอกเนี่ยข้างในเย็นมากนะครับถ้ำเนี่ยพูดไว้ถ้ำธรรมชาติข้างในจะเย็นมากนะครับโอเคไหมเนี่ยมันเอามาวางเรียงกันอย่างเงี้ยมันจะคิดได้ยังไงมันตั้งแต่มุมตัวที่ไหนเล็กๆอ่ะถ้าหากว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาชนกันไอ้สี่ก้อนแรกขั้นเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับ มันจะตัดยังไงแล้วแถวตั้งแล้วก็แถวราบทีเนี้ยมันจะวางมุมยังไงต่อมันต้องคิดทั้งแนวตั้งแนวราบไปตลอดทุกๆก้อนเห็นไหมนี่แหละคือภาษาลุงออกจนต้องมาถึงพีระมิดน่าอะไรคิดคนยุคนี้เก่งออกไปยังนอกโลกแต่หาคำตอบไม่ได้หรอกครับว่าพีระมิดสร้างได้ยังไงเห็นไหมแล้วจะไปทำไมนอกโลกทั้งนั้นแล้วหาควายเลยนอกโลกไม่มีควายหรอกครับนอกโลกรู้ไหมเอาเดี๋ยวไปคิดมากนึกซะว่าเขาไปตามหาควายกันแล้วกันคนที่ไปนอกโลกอย่าคิดแต่ไกลแต่ก่อนนั้นก็ไปตามหาควายปล่อยเข้าไปข้างในโลกยังหาไม่เจอแค่พื้นดินแท้ๆเนี่ยยังไม่มีคำตอบสุดท้ายได้เห็นไหมครับก็จะไปยอมรับไปทำไมมากมายนะคนนักวิชาเกินเนี่ยโทษนักวิชาการส่วนนักวิชาเกินได้เออนะครับเกินๆขาดๆนี่นะครับน่าจะดีกว่ามีความสุขกว่าแล้วก็ไม่เครียดด้วยเกินบ้างขาดบ้างผมว่านะครับแอบนอร์มัลบ้างอันคอนเซียสบ้างสนุกดีเพลินดีไม่ต้องเครียดเหมือนชาววิชาการเขาชาววิชาการเขาแข่งขันกันแข่งขันเพื่ออะไรเพื่อความเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ว่ากันไปนะครับเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครใช่ไหมเมื่อเราถ้าเราไม่แข่งขันกับใครแล้วก็อยู่อย่างสันติวิธีมันก็มีทั้งอิสรภาพมีทั้งเสรีภาพอยู่ในกายอยู่ในใจเราใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีทั้งอิสรภาพและมีทั้งเสรีภาพอยู่พร้อมกายพร้อมใจเรานั่นคนที่คือคนที่มีความสุขมากที่สุดในปัจจุบันนี้ถึงเวลาหิวก็พอได้กินพอได้กินถึงเวลานอนก็พอได้นอนถึงเวลาร้อนก็พอได้อาบน้ำไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนชาวโลกเขาก็พอกินพออยู่พอใช้นั่นแหละครับจะว่าเพียงพอหรือพอเพียงก็แล้วแต่จะว่ากันอยู่อย่างเพียงพอกับอยู่อย่างพอเพียงคำว่าพอเพียงอะไรเป็นเครื่องชั่งตวงวัดเนี่ยไม่มีขึ้นกับบุคคลบุคลากรใครล่ะครับจะพอตรงไหนก็แล้วแต่เป็นปัจเจกบุคคลไปของผมพอเพียงพอเพียงผมไม่จะบอกพอเพียงลุงออกนะทำไมจะบอกความพอเพียงลุงออกนะใครจะบอกว่าโลกก็ช่างพอเพียงคือทำอย่างไรจะให้โลกใบนี้มันสมดุลนั่นคือความพอเพียงของลุงออกนะครับทำยังไงจะให้ธรรมชาติมันอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีไม่ต้องขบเคี้ยวไม่ต้องขับเคี้ยวกันธรรมชาตินั่นคือความพอเพียงความพอใจของลุงออกคือตรงนั้นแบกโลกทั้งใบไว้หรือเปล่าวันนี้ความพอเพียงนะครับยังไม่พอความพอเพียงออกทำไงจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้จักขบรู้จักคิดพิจารณารู้จักการอยู่อาศัยในโลกนี้มันของรูปธรรมนะพึ่งพากัน
ตั้งอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนะอย่าไปยึดติดไม่ยึดติดก็ไม่ได้ไม่ยึดติดมันก็ไม่ได้เพราะโลกนี้มันต้องทำมาหากินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใครทำมาหากินได้พึ่งตัวเองได้และหรือให้ผู้อื่นก็พึ่งได้ด้วยโดยพึ่งในคนครอบครัวนั่นแหละครับยกประโยชน์ให้กับท่านโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ นี่นะเรามายกย่องกันเรื่องการประกอบอาชีพชอบไม่ว่าจะเป็นใครตามทีอาชีพไหนก็ทำไปเราต้องยกย่องคนที่ประกอบอาชีพโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพครับทางราชการมีหน้าที่อย่างเดียวเสิร์ฟอย่างเดียวใครก็ตามที่จะมาขอใบอนุญาตประกอบอาชีพตั้งแต่ไปถอนขนไก่ตัดขนหมาจะไปหาไส้เดือนโอเคไหมนะไปตักไอ้พวกตัวเคยน้ำเคยมาทำเคยมาทำกะปินั่นเป็นอาชีพบอสขออนุญาตราชการมีหน้าที่รีบเสิร์ฟเร็วๆใบอนุญาตปีหนึ่งต่อหนึ่งครั้ง5ปีต่อหนึ่งครั้งครั้งละ5บาท10บาท50บาท100บาทแล้วแต่อาชีพอะไรจะเหมาะสมได้แล้วภาษีเห็นไหมเห็นไหมคือใบอนุญาตนั่นแหละนั้นราชการต้องเสิร์ฟอย่างเดียวห้ามเตะตัดขาห้ามหือห้ามเธอมีหน้าที่อนุญาตฉันมีที่ขอแล้วก็มีหน้าที่จ่ายค่าใบอนุญาตหาเรื่องแผงลอยเหมือนกันตัดปัญหาที่กรุงเทพมหานครนะครับตัดปัญหาอะไรนั่นเดี๋ยวเขามีชื่อเรียกก่อนเขาเรียกตำรวจนะแต่ก่อนยุคก่อนเขาเรียกตำรวจนะก็ดูข้างทางเขาชื่ออะไรแผงลอยทุกแผงให้ใบอนุญาตประกอบอาชีพในนั้นตนึงต้องรักษาความสะอาดนี่นะไม่ต้องมีใครก็มาเก็บรายวันเห็นยังเห็นยังพี่นี่คือความคิดลุงหอกไม่ต้องมาทะเลาะกันออกระเบียบมาให้คนข้างตัวข้างๆเคียงรับผิดชอบซึ่งกันและกันมีหน้าที่มีสิทธิไม่ใช่ให้ใครก็ไม่รู้มันเป็นคนจัดการซวยชิบหายเลยใครก็ไม่รู้จากไหนก็ไม่รู้ถูกแต่งทำไมมาจัดการสุดท้ายก็มาเป็นเรื่องราวของที่ต้องมาเป็นอะไรนะอะไรนะนะคิดภาษาไม่ออกแต่เราก็หาเงินแหน่มามันไปต่อไม่จบงั้นการส่งเสริมอาชีพเนี่ยครับทุกอาชีพจะต้องมีใบอนุญาตเสร็จแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปอาชีพนี้ต้องมีความรู้ด้านนี้นะเมื่อมีความรู้มีความสามารถเอาความสามารถเข้ามาแล้วความรู้มีเองเพราะความรู้มาจากความสามารถเช่นความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำงั้นคนที่มีความสามารถคือคนที่มีความรู้เถียงไหมเนี่ยเถียงไหมเนี่ยใช่ไหมก็เพราะความรู้ของฉันไม่ตรงกับความรู้ของเธอเธอก็บอกว่าฉันไม่มีความรู้แต่ที่นั่นฉันมีความสามารถเพราะฉะนั้นความสามารถนั่นนะครับประกอบด้วยความรู้โอเคไหมความสามารถในการกระทำการกระมือการปฏิบัติปฏิบัติมาก่อนจึงจะมีทฤษฎีมันนี่ถูกต้องถามว่าใครปฏิบัติถ้าหาก็เป็นเรื่องของมนุษยชนก็พระศาสดาแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเห็นไหมล่ะจึงต้องเห็นผลเรียบร้อยแล้วเขาจึงจะมาบอกเล่า90กับมนุษย์ในแต่ละโซนของโลกก็เป็นสาวกต่อไปสิเห็นไหมครับเห็นหรือยังปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีเจ้าชายถ้าปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันหนีลูกหนีเมียไปหนีความสุขที่เขาว่ากันเห็นไหมครับไปถามหาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายสุดท้ายโอ้ก็เพราะพวกมึงเกิดมาดิวะกูไม่เกิดกูไปเวิร์นแหละครับเข้าปฏิพันธ์อย่างเดียวใครจะทำใหม่เจ้าข่าวเห็นไหมครับ
ถ้าอยากเกิดก็ทุกข์อีกเชิญพระยะค่ะไปกันใหญ่แล้วลูกหมอโอเคหวังว่าคงฟังทันนะพี่นะโอเคตั้งคิวเวทีหลายๆท่านที่ส่งเข้ามาให้ได้ผมก็ได้ต่อเติมในสิ่งที่ผมขาดไปนะครับอย่างนี้นะฮะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมันก็ไปด้วยกันได้สบายหรือไม่ต้องมีคติต่อกันผู้ฟังคือผู้ได้ผู้คำพูดไม่มีผู้เสียสลึกเนี่ยก็ไม่ได้เสียผู้ฟังผู้ดูเนี่ยหรือเสียก็เสียค่าโทรศัพท์ท่านน่ะถ้าเสียโอเคมาถึง YouTube ต่อนะครับพีระมิดทำไมอ๋อตอบไปแล้วเนี่ยโอเคนะเขาสร้างขึ้นโดยวิธีใดทำไมก้อนหินมันถึงไปเลี้ยงได้แต่ก่อนนี้โลกเรามันยังมีการควบแน่นน้อยแปลว่าก้อนหินมันเบาก้อนหินลอยน้ำนี่ก่อนไหมรู้จักหินที่ก่อกำแพงที่กำแพงเพชรเนี่ยเยอะจะตายไปก็เรียกหินอะไรเนาะพุนพุนหน่อยก็เรียกหินอะไรไม่รู้นะเอาชาวกำแพงเพชรบอกมาเร็วๆสิหินก่อกำแพงกำแพงเพชรเนี่ยเขาเรียกหินอะไรครับหินอะไรเนาะเขามีชื่อหินหินทางด้านที่มงคิมายทั้งนั้นนะครับมันพุนพุนน่ะก็เรียกหินอะไรครับนั่นนะก่อนนั้นมันพุนมันเบาพอเบามันก็ยกได้ง่ายเห็นไหมครับยกได้ง่ายลอยได้ง่ายยิ่งคนสมัยก่อนนี่เขามีพละกำลังเยอะเอเนอร์จีมันเยอะตัวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่เบิ่มตัวเบิ่มเบิ่มก็จับยกก็แข็งเลยไม่ต้องไปใช้อะไรล่ะส่วนคานดีดคานงัดก็เป็นของธรรมดาใช้เครื่องผ่อนแรงแต่ไม่ใช่มีเครนนะเครนก็กลไกเนี่ยรถยกอย่างนี้ก็เรียกว่าเครนยุคนั้นไม่ต้องมีนะทีนี้ไอ้ตรงที่เขาคิดมันตัดได้ยังไงทีนี้มันเป็นเหลี่ยมเป็นคมเอาอะไรมาตัดอาม่าจะบอกรู้จักพลังจิตไหมเนี่ยเขาใช้กระดาษทิชชู่ตัดตะเกียบโป๊ะเห็นไหมเขามีพลังทางด้านนี้พลังปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรตัดอะไรก็จะเล็งหน่อยป๊าบพอแต่ปุ๊บเปี้ยงทีเดียวแปลว่าคนยุคสมัยนู้นเขาบริสุทธิ์โอเคไหมเขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจประมาณนั้นนะครับมันจะมีคนเข็นฆ่าก็มีเหมือนกันแหละแต่ส่วนนั้นก็มากด้วยก็มีคุณธรรมก็มีเมตตาธรรมเขามีศักยภาพภายในที่เป็นเมตตาธรรมคุณธรรมเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นก็จะมีพลังทางด้านนี้จึงสามารถที่จะตัดอะไรต่างได้เนียนเนียบเข้ามุมฉากรุ่นนี้นั่นได้เห็นไหมครับก็แค่นั้นเองนะส่วนการยกนู่นนี้นั่นฮะก็คือมันเบาสมัยก่อนนู้นโลกเรายังบอบบางเบาบางเพราะการควบแน่นมันน้อยความหนาแน่นเดนซิตี้ความหนาแน่นมันน้อยมันก็คือเบาเห็นไหมครับประกอบกับมนุษย์มีพละกำลังมากก็สามารถยกนู่นนี่นั่นได้สบายๆเห็นไหมครับช้างเดินมาหนึ่งตัวอูฐเดินมาหนึ่งตัวเนี่ยสองคนหรือคนเดียวแต่แบกอาบน้ำสบายๆมนุษย์มีพลังเยอะเห็นไหมครับพลังงานที่ว่าก็อธิบายตามรูปแบบนี้ตามกรอบนี้มันจึงจะเข้าร่องพลังไม่ได้นะยิ่งพลังจิตไม่ได้นะไม่รู้ว่านะครับใครไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้พลังจิตนี่ก็สะกิดหน่อยเดียวเองนะครับมันจะเบานะครับโอเคไหมศิลาแรงว้าคนยิ้มหัวเนี่ยโอเคครับผู้ติดตามมาครบปีแล้วเนี่ยโอ้โหตามลุงหอกมาครบปีเหยียบน้ำมึงก็บ่าวโยมลุงหอกพาเหยียบน้ำมึงบ่าวนี่ตามรอยดูงอกถูกต้องครับศิลาแรงแค่นะครับศิลาแรงมันจะเบามันจะพรุนซึ่งมีอะไรอังกงอากาศก็ไปแทรกซ้อนก็แค่นั้นเองครับมันก็แนวคิดง่ายๆนะโอเคไหมทีนี้พอเนาะไอตัวรากลงไปฐานรากมาเนี่ยไอที่เห็นติดพื้นนี่ก็เห็นแค่ติดพื้นผมก็เชื่อว่าในส่วนหนึ่งนะครับว่ามันจะลึกลุ่มไปไม่รู้กี่ชั้นนะ
พีระมิดเนี่ยฐานรากทีหนึ่งลูกไปอีกทีนี้พอเวลาทรายเกิดอะไรล่ะจะบอกแผ่นดินไหวได้ไหมนะการปรับหรือว่าเกิดอะไรล่ะสงครามล้างโลกนิวเคลียร์นี่นะครับกวาดเรียบต้นไม้สักต้นก็ไม่มีทีเนี้ยเอากับมันสิมันสินะครับก็ไม่ต้องเกิดกันแล้วครับนั่นคือพลังนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์นิวเคลียร์นี่ครับตัวนิวเคลียร์นี่ยังไงก็หนีถามว่าซากปรักหักพังอยู่ไหมก็นิวเคลียร์มันออกมาแล้วก็มันกินตัวเองหมดแล้วครับไม่มีเหลือบอกงูตายเพราะงูบอกให้ก็ได้นิวเคลียร์นี่ครับมันล้างไปหมดแล้วไม่มีเหลือมาลุงออกเป็นอย่างนี้นะเอาละผ่านไปต่อไปตกลงคงไม่ต้องสงสัยนะคุณพีระมิดโอเคก็ถามเรื่องพีระมิดโอเคใช่ป่ะเออใช่พีระมิดก็ถามเรื่องพีระมิดว้าวน่าจะเป็นคนอธิบายเองมั้งเพราะว่าชื่อพีระมิดเนี่ยจะมาถามคนที่ไม่ใช่พีระมิดเนี่ยยืนยันว่าที่มันพูดเนี่ยไม่มีใครรู้จักฟาโรห์ดีเกินไปกว่าลุงงอกแล้วกันนี่คุยแล้วไม่รู้จักสฟิงค์มากกว่าลุงงอกแล้วกันสฟิงค์สัญลักษณ์อะไรตัวสฟิงค์เนี่ยตัวเป็นราชสีห์แต่หัวคือมนุษย์หัวมนุษย์เนี่ยฮะเขามีความหมายนะคือพลังปัญญานะครับนั่นคือ wisdomที่อยู่หัวสิงห์นั่นไอตัวเป็นสิงโตสิงโตนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าป่าน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักนะน้ำหนักเท่ากันนะเสือกับสิงห์และพูดถึงเป็นน้ำหนักเท่ากันสิงโตไปกินหมดพละกำลังเพราะฉะนั้นสิงโตจึงเป็นสัญลักษณ์ของพลังของโลกใบนี้โอเคไหมครับกลับมาถึงสัญลักษณ์ของอินเดียทีนี้ครับไอหัวสิงโตสี่ทิศสี่ทิศนะฮะนั่นแหละครับตราสัญลักษณ์ของอินเดียเขาสังเกตนะสิ่งพวกนี้ดูงอกรู้หมดแหละทั้งฟาโรห์ทั้งสฟิงค์แล้วก็หัวสิงโตของอินเดียดูงอกรู้หมดเลยจะหาว่าขี้คุยโอเคนะคำว่าสิงโตนี่นะฮะภาษาไทยภาษาพ่อขุนมีชื่อเรียกว่าไกรสอนนั่งพูดอยู่เนี่ยไกรสอนแปลว่าสิงโตนะนั่งพูดอยู่เนี่ยระวังตะวาเสียงทีระวังให้ดีแต่ว่าเสียงไก่ไก่ในเล้านะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยตายหมดทั้งแล้วไม่รู้ไปไก่ที่เขาเลี้ยงในเล้านะครับไก่ฟาร์มนะครับโอ้โหใจสอจะตายไปรู้ไหมตบมือครั้งเดียวเนี่ยตายทั้งฝูงด้วยเอาเปล่าเรียกไก่ใจสอเข้าใจพูดละคำกันนะครับถ้าหากว่าอยากจะให้ไก่ฟาร์มตายหมดทั้งฟาร์มนั้นไม่ยากหรอกครับเอาปืนไปยิงเสียงดังหน่อยเดี๋ยวช็อกตายไหนมาผมพูดอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่เป็นมงคลเนาะไม่รู้หรอกครับถ้าหาว่าเจ้าของไก่ฟังคนที่เลี้ยงไก่ฟังก็จะป้องกันไก่ได้ด้วยอ่ะไม่อยากจะให้ไก่ตายฟาร์มนะเอาเสียงนกไปเปิดให้มันฟังมันจะได้รับพลังงานโอเคไหมไหนมาเมื่อกี้บอกทางอันนี้ก็บอกทางดีกับคืนมาครับลองดูสิเป็นไรเป็นไรกุ้งเหมือนกันเลยครับอ้าวกุ้งนี่มันตายได้ต่างนะไปเปิดเอาไว้ที่เรือเรือนี่มันก็แอบสอดจะไม่ดีน่าจะเป็นเรือยางครับเรือยางเสียงมันจะไบเบชั่นมันจะลงผ่านยางแล้วไปถึงน้ำเป็นคลื่นครับเสียงงอกนี่แหละทำไปสิครับเป็นไรไปแล้วครับประโยชน์ของท่านทำเอาเองบอกให้เรียบร้อยแล้วสำหรับชาวเลี้ยงกุ้งอะไรกุ้งนี่กระจายสอมากนะครับบอบบางมากนะกุ้งนี่น้ำเสียหน่อยเดียวจะซวยเลยนะครับกุ้งฝอยในแม่น้ำมีบ้างหรือเปล่าถ้า
ถ้ามีน้ำตกจะมีกุ้งฝอยบอกมีน้ำตกไหมนะเช่นแก่งสะเพอยุคสมัยก่อนเขามีน้ำผ่านโขดหินใช่ไหมมันมีกุ้งฝอยมันมีปลาปลาตัวใสเขาเรียกว่าปลาแก้วโอ้โหเยอะมากยุคนี้ไม่มีกินเลยครับกุ้งฝอยไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวไปหาปลาแก้วกินกันไม่มีเลยนะครับชาวพิบูลมังสาหารเป็นแหล่งอาหารปลาของจังหวัดทั้งจังหวัดเลยครับทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะครับอาหารปลาจะบอกให้ทราบไหมตื่นเช้าที่สี่ห้าเนี่ยโหรถขนปลามาจากแก่งตะนะแก่งสะพือบ้างแต่นั้นเยอะมาอุบลขายปูขายปลากันอุตรดิตถ์ยุคนี้มีแต่ปลาเลี้ยงพี่อย่าไปหาปลาธรรมชาติไม่มีกินหรอกครับรู้ไว้เด้อสิบอกใครน้ำก็เน่าแสนที่จะเน่านะครับเขื่อนนี่ฮะตัวน้ำที่ใต้เขื่อนจริงๆนะครับไอ้ที่มันอยู่เหนือแผ่นดินเนี่ยนั้นเป็นเหม็นหมดนะครับเหม็นมากเลยเกินกว่าไข่เน่านะก็เรียกว่าก๊าซไข่เน่าก็เรียกชื่ออะไรก๊าซไข่เน่าใครคุณฉันชัยยิ้มหัวตอบเลยก๊าซไข่เน่าภาษาเคมีเขาว่าไงคุณชันชัยยิ้มหัวบอกว่าในก๊าซไข่เน่านั่นเหม็นเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้มันรวมอยู่ในเรื่องของที่เขาบอกว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกด้วยนะครับก๊าซไข่เน่าเร็วมีเทนมีเทนใช่ก๊าซมีเทนครับมีเทนใช่ครับขอบคุณครับมีเทนเสียงแววมาจากสวรรค์ก๊าซมีเทนถูกต้องครับมันเป็นรวมอยู่รวมไปกับทางด้านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวนี้เขาบอกว่ารวมแล้วเป็นก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่ไอ้โลกร้อนไม่ได้เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่ไปนู่นเลยเวลาไปมันก็เรื่องเลยนะจะบอกให้ทราบว่าในเขาว่าเขาทำให้หยุดได้มั้ยโอเคนั่นแหละโอเคจบเนาะโอเคผ่านไปกลับมาถึงคำถามต่อนะครับคนที่ประสบอุบัติเหตุจิตพลังงานประเภทไหนครับคุณอะไรคุณอีกาอีกแล้วเหรออีกาถ้าถามก็ได้แค่ภาษาเนาะต้องเข้าไปถึงตรงนี้ครับจะมีคำตอบเองนะครับจิตความสว่างแต่ต้องเห็นความสว่างในความมืดนะครับคุณอีกาถ้าไม่เห็นตรงนี้ถามกันมา100ครั้งผมตอบล่วงหน้าไป150ครั้งยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เข้าใจโอเคนะเรื่องจิตไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับมันเป็นจุดบอดจริงๆครับเพราะนั้นต้องพัฒนาเองผมก็ให้นิยามคำว่าจิตไปที่เรียบร้อยแล้วจิตคือความสว่างแต่เป็นความสว่างที่เราสามารถเห็นได้ในขณะที่เรานั่งนอนเดินยืนอยู่ในท่ามกลางความมืดนะความมืดที่ว่านั้นเป็นธรรมชาติคือต้องอยู่ในถ้ำครับนั่นแหละคือใช่โอเคนะนอกนั้นก็นั่นนะเพราะถ้าไม่เห็นตรงนี้ปุ๊บตอบยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจมันเข้าใจไม่ได้รู้ก็รู้ไม่ได้เข้าใจก็เข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาแค่ภาษาไปมามันก็ไม่จบโอเคนะคุณดีกาเข้าใจตรงกันนะต่อไปก็เชื่อว่าไม่ได้ถามอีกนะฮะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ก็เรียกว่าพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำมนต์แดงใช่ไหมกลุ่มทางต่ำกลุ่มนี้คือกลุ่มทำลายถ้าบริสุทธิ์ก็คือเป็นจิตที่มีแต่ให้สร้างสรรค์จันโลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้นจิตบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไหมออกมารูปแบบนี้เลยเป็นคำตอบให้เรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปท่านต้องหาเองนะครับบอกวิธีหาจิตที่อยู่ในตัวเองนะครับนะคุณอีกาเอ๋ยนะครับ ต่อมาคนที่ประสบอุบัติเหตุทางด้านสมองพอตื่นขึ้นมากลับมีความสามารถพิเศษเกิดขึ้นทั้งที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเช่นพูดภาษาต่างประเทศได้เล่นดนตรีได้เกิดจากอะไรรู้จักว่า subconscious ไหมครับนี่มา conscious ฟังเลยฮะ conscious
consciousness นะคือว่าเนี่ยใช่ป่ะนามสกุลยังไงตัวสุดท้ายเนี่ยเสี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 ยคนเชียด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 ก็แล้วกันนะรู้จักคำว่า conscious นะแล้วก็ subconscious subconscious เขาจะพูดว่าจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกฟังให้ดีนะครับจิตใต้สำนึกนะผมเองผมจะไม่เรียกตรงนั้นนะครับพอพูดคำว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันต้องมีคำว่าจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกและจิตไร้สำนึกด้วยนะครับไอตัวไร้สำนึกก็คือ unconscious ตัวนี้เหนือชั้นกว่ายังมาพูดคำว่า subconscious อยู่นะครับฟังดีนะฮะตรงนี้นะฮะคนที่ปกติเกิดการกระทบในสมองแปลว่าลบไปหมดเลยครับทางโลกลบเลยลบเปลี่ยนทีเดียวเลยฟึบฟื้นขึ้นมาใหม่ปุ๊บได้ของใหม่เลยลักษณะนี้ถ้าอ้างถึงเกจิอาจารย์นะครับก็คือเดี๋ยวนะที่สิงห์บุรีเนี่ยชื่ออะไรหลวงพ่อจรันโอเคนะนั่นท่านก็ไปสลบเหมือดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับอุบัติเหตุสลบเหมือดน่าท่านเคยพูดเอาไว้กับใครแต่ใครสลบกี่วันก็ไม่รู้ครับเข้าโรงพยาบาลนอนเปลบุรุษพยาบาลเข็นเปลไปสะดุดขอบประตูมันกึกกักไงไอ้คำว่ากึกกักเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นฟื้นขึ้นมาไอ้ตรงที่สลบแปลว่าไม่มีสติหายไปสติไม่มีพอสะดุดปุ๊บกลับคืนมาเลยทันทีใช่ไหมแปลว่าได้ conscious โทษได้ปัญญามาเหมือนกันครับที่ถามมาเนี่ยครับคุณเจสันนะครับทำนองเดียวกันนะฮะก็จะบอกว่ามีความสามารถพิเศษก็คือตรงนี้เองนะครับประเภทตายฟื้นตายคืนเห็นไหมครับลักษณะนี้นะครับอันนั้นคือเรื่องอุบัติเหตุนะครับส่วนคนที่ทำได้จริงๆนะหัวใจจะหยุดเต้นเหมือนกันครับอยู่ในรูปแบบเดียวกันหัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานนะครับแต่ส่วนคนที่สลบเนี่ยฮะหัวใจน่าจะหยุดเต้นปอดน่าจะหยุดทำงานแล้วก็สลบปุ๊บมันสะเทือนไงปึ๊กขึ้นมาเหมือนกับถ้าหากว่าไปเจอใครที่เป็นลมอะไรก็ว่าไปคอหน้าอกปึ๊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 กคล้ายๆกระตุ้นหัวใจให้ทำงานต่อก็จะฟื้นขึ้นมาในทางที่ไวครับโอเคนะผมให้วิธีการไว้เวลาช่วยใครต่อใครเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเคาะใช้อุ้งมือเคาะปอกๆๆๆนะก็อย่าให้ค่อยเกินไปอย่าให้แรงเนี่ยคำว่าอย่าให้ค่อยเกินไปเอาอะไรช่างตวงวัดก็ไม่ได้เพราะนั้นอยู่ในเหตุการณ์จริงมันจะรู้เองตอนนั้นนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจคุณเจสันนะครับต่อมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ทำการสลับมือที่ใช้สวมแหวนหลังการสลับมีความรู้สึกว่าสิ่งรอบข้างสลับข้างไปด้วยเหมือนกันมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่2วันความรู้สึกนั้นถึงค่อยๆหมดไปเป็นเพราะอีหยังเป็นเพราะอีหยังก็แปลว่าเป็นเพราะอะไร ผมนี่ใช้ภาษาใช้เสียงในฟิล์มเลยไอ้แค่สลับมือใส่สวมแหวนนี่ไงแค่สลับนิ้วขอโทษแค่สลับนิ้วตัวนี้ก็มีผลจะเหรอก็มีผลจะเหรอมันจะไปต่างอะไรกับอะไรเขานับเม็ดไอ้รูปคำนะฟิลลิ่งโอเคนะความรู้สึกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ทำการสลับมือที่ใช้สวมแหวนก็แปลว่าสลับกันสวมแหวนอย่างนี้เนาะไอ้แค่ดึงออกมาเข้าไปเฮ้ยมันรู้สึกความสึกแตกต่างเว้ยเอ้ยอะไรวะสงสัย
เอ้ยทำไปหลายครั้งทำสลับกันไปมาหลายครั้งเอ้ยเหมือนกับมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่2วันฟิลลิ่งคือความรู้สึกจับความรู้สึกให้ได้ครับเนี่ยเจ้าความรู้สึกตัวนี้ฮะจะเป็นตัวบอกอีกขั้นหนึ่งครับในการที่จะมาล่วงรู้ตัวตนของตัวเราเองที่ชัดมากนะบางคนก็ได้ที่มือที่นิ้วที่ฝ่าเท้าเดินจงกรมฝ่าเท้าเนี่ยบางคนก็ได้ตรงที่เดินบนผิวทรายบอกให้ทราบไว้ก็หนึ่งในอายตนะห้าไงตัวสัมผัสอย่างใครก็ตามที่ได้เรื่องฝ่าเท้าสัมผัสฝ่ามือก็เอาไปหนึ่งในห้าใครก็ได้เรื่องหูก็เอาไปเรื่องตาก็เอาไปจมูกก็เอาไปแม้กระทั่งกินอาหารหวานคาวเนี่ยครับรสชาติก็จะมีคนได้ในสิ่งเหล่านี้คือการเข้าใจในตัวเองในอายตนะ5ในแต่ละอย่างนะครับถ้าหากว่าได้1ในอย่างให้มันแม่นก็ถือว่าได้ปัญญาแล้วนะครับจำไว้เลยครับปัญญามีอยู่5ช่องทางหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเห็นไหมสวมแหวนคือกายความรู้สึกโอเคไหมครับนะแต่ถ้าหากจะมีการเร่งปฏิกิริยาให้เร็วนะน้ำอากาศกับตัวนั้นจะช่วยน้ำอากาศจะช่วยได้เยอะมากเร็วมากด้วยนะครับแต่อย่าไปฝืนทำถ้าใครก็ตามทำแล้วมันเหนื่อยมันอะไรก็ต้องพักครับอย่าไปฝืนทำนะโดยเฉพาะยิ่งบรรดาใครก็ตามที่พอใครก็ตามที่พอจะรู้ว่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายๆนะ นะใช้ร่างกายย่อยใหญ่ก็ได้เหมือนหนุ่มสาวเร็วๆเนี่ยอย่าฝืนสังขารนะคุณยายเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอไม่เตือนจ๋านะยายนะยายทั้งยายและย่าทั้งอาม่าและอากงนั่นแหละครับที่ว่าว่าจะไม่มีนะครับโอเคนะก็แค่ความรู้สึกนะตามความรู้สึกไปนะครับคุณประภัสสรเนาะใช่ป่ะโอ้ยคุณภาษาคอนเลยคอนกันแล้วกันโอ้โหคอนก็คอนหินมีพลังงานแต่ชอบค่ะมีหลายสีแปลกดีค่ะใดๆมีพลังงานหมดนะครับแมงสาบก็มีพลังงานมดก็มีพลังงานควายก็มีพลังงานเข้าใจไหมนกยูงก็มีพลังงานเข้าใจไหมครับก้อนหินก็มีพลังงานเข้าใจไหมครับสรรพสิ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นสื่อสารกับพลังงานทางพุทธศาสตร์นั่นเรียกว่ารูปกับนามนะครับนามคือพลังงานโอเคไหมครับนามคือพลังงานนะครับจำหน่อยครับคำพวกนี้น่าจำเป็นภาษาต้องจำนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณสมหฤทัยสมใจสมใจสมฤทัยก็แล้วกันถ้าเราแอบถุยน้ำลายไม่ให้ใครเห็นใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปนับถือจะเกิดผลร้ายกับเราไหมครับแล้วน้ำลายของเราจะไปทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมครับโอ้เอางั้นเชล่ะเอางั้นเชล่ะ ถุยน้ำลายใส่สิ่งที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์เราเจอไหมเนี่ยเราโดนไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคำว่าถุยน้ำลายใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถุยน้ำลายใส่สุนัขความหมายเหมือนกันไหมครับถุยน้ำลายใส่ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ถุยน้ำลายจากปากเราใส่หมาตัวหนึ่งคำว่าถุยไปโดนอะไรก็ไม่รู้มีความหมายเหมือนกันไหมครับเอาหลักธรรมชาติมาว่ากันก่อนผมว่าเหมือนกันนะถ้าหากว่าถุยเปรี้ยงเข้าไปใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองเราไหมเชื่อว่าไม่น่าจะมีถ้าถุยอะไรใส่หมามันร้องเอ็งแปลว่ามีการโต้ตอบ
ถ้าถามหาประโยชน์นะครับผมบอกว่าบ้วนลายใส่หมาจะมีประโยชน์กว่านี่คือภาษาลุงออกครับเพราะอะไรอย่างน้อยสุดรู้กันว่าปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเราบ้วนลายเข้าไปพูดถึงว่าประโยชน์กับคำว่าโทษกลับไม่ถึงภาวะภายในการถุยน้ำลายจากปากเราไม่ว่าอะไรก็ตามจะขว้างก้อนหินออกจากตัวเราโอเคนะถุยน้ำลายออกจากตัวเรายืนปัสสาวะซึ่งออกจากตัวเราโอเคไหมครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการทำลายคือใจเนี่ยมุ่งว่าจะทำลายหรือว่าลองดูสิไปว่าใจมันไปแล้วเป็นการท้าทายไปแล้วถ้ามันต้นกำเนิดมาจากเราที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบ้วนน้ำลายหรือจะเป็นการสาดน้ำสาดน้ำนะสาดน้ำใส่หมาสาดน้ำใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีสาดน้ำนะจากน้ำลายไปเป็นฉี่นะแล้วก็สาดน้ำใจเราคิดอะไรอยู่ตรงนั้นถ้าบ้วนน้ำลายใส่สิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าใส่เข้าไปโดยการท้าทายให้โทษแก่สิ่งนั้นโทษนั้นจะถึงเราคำว่าโทษก็แปลว่าความนึกคิดเราเห็นไหมถ้ามีความนึกคิดคำว่าทำลายหรือว่าแกล้งประชดประชันนั่นแหละครับถ้าตัวเราไม่บริสุทธิ์มันสะท้อนมาถึงตัวเราแน่นอนเพราะนั้นตัวเราทำตัวเราก็ได้เองตรงที่ว่านี่เห็นไหมถ้ารูปแบบทำลายไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าเลยที่ว่าเห็นไหมครับอยู่ที่ตัวเราเห็นไหมครับคิดให้ดีพิจารณาได้ไม่เกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจุดอยู่กับตัวเราถ้าเราอยู่แล้วก็ไปด้วยเสียงอีกให้พรด้วยภาษาเขาดินด้วยอย่างเงี้ยสวยอีก สวยระเบิ้ลนะครับพี่ทั้งใส่ม้าทั้งใส่ควายทั้งอะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมล่ะฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสรรพสิทธิ์เราจะไปทำงั้นไหมล่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้คนมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นสรรพสิทธิ์นั้นเขาจะไม่ทำสิ่งที่ว่านี้โดยเด็ดขาดยกเว้นมนุษย์ที่ชิงอะไรมาเกิดบ้างก็ไม่ทราบก็แล้วกันนะก็มักจะทำสรุปเราท่านต้องไม่ทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นคำถามนะครับแต่คนอื่นที่ไม่ใช่เรานะครับก็เรื่องของเขาโอเคไหมครับชัดไหมครับคำตอบนี้ชัดนะถ้าชัดก็ไปต่อนะครับคุณไดโนมิเตอร์เหรอไดโนเสาร์แล้วกันครับชัดเจนนะอีกครั้งหนึ่งทวนคำถามให้ชัดเจนสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับเพราะว่าคำถามผมถือว่าทุกคำถามจะมีประโยชน์หมดนะครับสังเกตเวลาผมตอบสังเกตให้ดีนะฮะสังเกตให้ดีนะครับมันมักจะให้มันน่าจะให้เป็นความเป็นความรู้หรือเปล่าหรือว่าเตะตัดขาขาดเลยเอาแบบได้เสียเลยตอบได้เสียนะมันง่ายนะครับแต่ให้ตอบเพื่อความเข้าใจทั้งสองด้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยยิ่งใช้ภาษาเป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับถ้าเราแอบถุยน้ำลายไม่ให้ใครเห็นใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปนับถือจะเกิดผลร้ายกับตัวเราไหมครับมันออกตั้งแต่ปากแล้วคำว่าทุยเนี่ยมันออกตั้งแต่จากปากคำว่าทุยเนี่ยเห็นไหมมันออกมาตั้งแต่เริ่มคิดแล้วทุยยังไม่พอขากทุยยิ่งหนักโอเคไหมครับ
เราทำเราได้รับของเราเองไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยที่ว่านี่โอเคนะตัวเราจะเจอก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันจะเล่นงานเราโอเคไหมครับเราจะเจอก่อนเพราะว่าต้นเหตุต้นทางที่ตัวเราโอเคไหมครับนี่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์เลยละครับที่ว่าหวังว่าท่านเก็ตแล้วนะแล้วน้ำลายของเราจะไปทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมครับคำว่าเราแปลว่าท่านนะแล้วน่าจะเป็นกับผมด้วยโอเคไหมเพราะสองคนระหว่างคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะระหว่างน้ำลายของเราคำว่าเราแปลว่าท่านส่วนท่านผมมันรวมกันคำว่าเราโอเคไหมครับนา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 ไปทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปทำลายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะได้ไหมคำถามคำตอบสุดท้ายถ้าหากว่าน้ำลายของคุณไดโนเสาร์มันบริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าน้ำลายของคุณไดโนเสาร์มันเกิดไม่บริสุทธิ์เข้าให้เจอสองแรงบวกนะโยมจบข่าวไหมแปลว่าแค่บ้วนมันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วด้วยใจนะครับน้ำลายหนึ่งมันก็ไปแล้วนะฮะถ้าใจถ้าน้ำลายไม่บริสุทธิ์ด้วยมันจะท้อนกลับมายกกำลังสองนะงั้นชาวพุทธโดยสมบูรณ์เขาจะไม่ทำกันนะครับชาวพุทธเขาจะไม่ทำกันแบบนั้นชาวสาธุชาวอมิตพุทธจะไม่ทำกันแบบนั้นหรือแม้แต่ชาวอามินอเมนก็ไม่ต่างกันเพราะว่าชาวอามินอเมนก็คือมนุษย์แปลว่ามนุษย์ผู้ที่มีใจสูงเขาจะไม่ทำกันที่ว่านี้โอเคไหมครับยกเว้นมนุษย์ที่ใจไม่สูงพอซึ่งไม่ใช่เราแปลว่าท่านกับผมนะครับท่านกับผมก็ถามมาต่อไปโอเคเป็นข้อยุติทั้งคำถามและคำตอบนะถ้าเป็นเราไม่ทำเราคิดได้พูดได้นะแลกเปลี่ยนกันได้แต่แอคจริงๆนะฮะเราจะไม่ทำกันเห็นไหมโอเคไหมครับแอคชั่นของเราจริงจะไม่ทำกันโอเคนะชัดเจนนะครับคำตอบก็น่าจะเป็นชั้นที่ว่านี้หินบะโซมันแน่มีคนเขาบอกว่าหินหินบะโซก็คือเมื่อกี้นี่หินเขาเรียกว่าหินอะไรศิลาแรงนะครับมีคนว่าหินศิลาแรงที่กำแพงเพชรนะครับที่มันเบาๆนะฮะมีคนก็บอกหินบะโซไปด้วยนะครับตามตำราหินพรุนโอเคไหมครับบะโซหินพรุนก็เรียกบะโซบะโซโอเคเชิญได้ทั้งนั้นครับส่วนทางผมก็อะไรก็ได้ประมาณนั้นครับให้ลุงออกอธิบายคำว่าดูถูกเหยียดหยามให้ชัดเจนหน่อยรู้จักกับลุงออกคำพูดนี้พูดกันมาเกินกว่า20ปีแน่นอนผมใช้คำพูดหน้าวันนั้นผมว่าบุคคลที่จะบรรลุธรรมในยุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆครับเขาจะมาแบบปอนๆรูปร่างหน้าตาไม่น่าจะเคารพยกย่องบูชาปอนๆมากครับพอปอนๆปุ๊บมันย้อนไปถึงใครเนาะหนังจีนจี้กงนั่นแหละปอนๆบ้าบ้าบ้องบ้องนั่นนะครับโอเคนะเกินกว่า20ปีเขาพูดตอนนี้ผมบอกว่ารู้จักกันลุงออกห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราเพราะว่าผู้บรรลุธรรมยุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆมาแบบตาสีตาสานามีนายมาจากหูหนวกตาบอดเห็นไหมครับเราเห็นเขาภายนอกเป็นเช่นนั้นแต่ภาวะภายในเขาไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองอย่าไปแสดงบทบาทดูถูกเหยียดหยามคำว่าดูถูกเหยียดหยามเดินไปก็บ้วยน้ำลายใส่ไง
พวกขอทานเลยทุยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมหรือไปกลั่นแกล้งเขาเนี่ยอย่าดูถูกอย่าหยามอย่ากลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนใกล้หรือคนไกลรู้จักกันลุงออกพยายามรักษาเนื้อผ้าตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะคำพูดที่พูดมาเดี๋ยวนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแล้วคำพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นลุงออกเคยทำแบบนี้กับใครไหมเวลามาเจอลุงออกใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังเคยไหมครับเคยไหมครับเคยเห็นกับกิริยาที่ว่านั้นหรือเปล่าเคยไหมครับบอกไว้เลยฮะลุงออกมีสิทธิ์เคืองมาตรฐานลุงออกบอกแค่สามเคืองจะเท่ากับหนึ่งรำคาญฉันเห็นเธอเดินไปมาสองสามเที่ยวไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันไม่พูดหรอกแต่ฉันเคืองเธอเหมือนกันนะโอเคไหมมันสามเคืองสามครั้งแล้วโอ้ลำคาญจังเลยไอ้คนเนี้ยสามลำคาญเท่ากับหนึ่งอากัปกิริยาแปลว่าผมเริ่มทำออกแอคที่จะพิจประชดแล้วตรงนี้เช่นคุยกันอยู่ในหันข้างให้แล้วโอเคไหมครับถามคำมาก็ตอบผ่านมารยาทตอบคำหนึ่งโอเคไหมโดยมารยาทไม่เติมไม่ต่ออีกสามเคืองกับเท่ากับหนึ่งลำคาญสามลำคาญเท่ากับหนึ่งอากัปกิริยาสามอากัปกิริยาเท่ากับหนึ่งวาจาผมจะพูดแต่ละคำเนี่ยผมจะระวังเยอะ ก่อนจะไปบอกว่าเธอนะมันไม่ดีนะมันใช้ไม่ได้นะหรือว่าเธอเนี่ยมันไปก็ได้ใช้ได้แจ๋วเหมือนแก้วทาโครนมั้งแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนบ้างแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนก็พอไปวัดยามเช้าได้ถ้าแก้วเจรไนไปทั้งยามเช้าสายบ่ายเย็นเวลาไหนก็ได้แปลว่าสะอาดดีแล้วนี่เป็นต้นเห็นไหมครับนั่นคือมาตรฐานของลุงออกนะให้รู้ว่าใครก็ตามมาอยู่ใกล้อยู่ไกลก็คงจะสังเกตเอาเองครับเห็นนะหวังว่าต่อไปนะคุณภูพานจะไม่รู้จักเฉลยคำเหยียดหยามนะเกินไปแล้วพี่ก็ดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่ก็ได้โอกาสกว่าเราแค่ไหมนครวัดสร้างจากผู้บรรลุธรรมออกแบบใช่ไหมครับผมว่าใช่แน่นอนนะครับผมว่าใช่แน่นอนนะฮะพระเจ้าวรมันที่หนึ่งต้นตำรับ2 3 4 5หรือว่าจะเป็นพระเจ้าบรมันที่7ตามประวัติเขานะครับยุคสมัยนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยความเชื่อนะเริ่มต้นจะมาจากความเชื่อทางฝากฮินดูฮินดูก็มีเทพมีพรหมนะครับมีพระพรหมมีนู่นนี่นั่นฮินดูนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปมาตั้งครั้งสองครั้งไม่ใช่เลยความเชื่ออย่าลืมนะเริ่มต้นของของอะไรล่ะเดี๋ยวของอารยธรรมโอเคไหมเริ่มต้นของคำว่าอารยธรรมมนุษยชาตินะครับก็คือเรื่องของความดีความงามศิลปะวัฒนธรรมนะครับมันแยกยังไม่ออกนะครับแต่มันเชื่อมกันนะครับคำว่าอารยธรรมอารยะก็มาจากคำว่าอริยะอริยธรรมอริยธรรมบุคคลที่เขามีเป็นความเป็นอริยะแปลว่าเข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมแต่ละชั้นแต่ระดับก็ว่าได้อริยะอริยธรรมโอเคไหมครับเขาคิดทำอะไรต่างก็จะมองล่วงหน้าไว้ว่าเพื่อใครเพื่ออะไรทำนองนี้ครับมนุษย์พันธุ์นี้จะเป็นอย่างนั้นเขาจะมีความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างนครวัดนครธมต่างๆนะก็เป็นจะต้องเข้าบรรลุธรรมมีพระเจ้าสุริยะวรมัน
ที่เท่าไหร่ที่7นึกว่าจะใช่นะครับถ้าผิดประการใดจะว่ากันนะครับเพราะสถานที่อย่างนั้นผมว่าผมไปมาแล้วนะครับ กี่รอบวะเนี่ย2รอบหรือเปล่าดูมันจะเป็น2ครั้งนะครับใช่แล้ว2ครั้ง1 2 2ครั้งใช่ครับนะมันมีนครวัดนครธมมันมีอีกชื่อหนึ่งนะมีอยู่3ชื่อแต่คนละอย่างนะครับนครวัดก็คือสิ่งที่มันเป็นก่อสร้างมียอดเจดีย์5ยอดนะครับนั่นคือเรียกว่านครวัดนครธมมันคือพวกสิ่งปรักหักพังที่มีต้นไม้ใหญ่มีรากไว้ต่างๆโหดูปรักหักพังต่างวงแพงเนี่ยตัวนี้เรียกว่านครธมหรือว่าจะอีกจุดหนึ่งก็คือมีหน้าใหญ่ๆที่เรียกว่าหน้าพระพรหมเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งจุดหนึ่งนะครับมันจะมีจุดหนึ่งมองไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นใบหน้าพระพรหมเนี่ยหน้าพระถึง52ใบหน้ามันจะมีจุดไม่รู้จะเป็นจุดไหนพอเห็นปุ๊บเนี่ยนับความเป็นทรงของใบหน้าเนี่ยมันได้ทั้งหมด52ใบหน้านครธมเนี่ยไม่ใช่นครไม่ชื่อเลยแล้วสิ่งก่อสร้างที่บอกก็เป็นหน้าใหญ่ๆอ่ะมันมีสีหน้าถ้าผมเองถ้าผมจะบอกว่าคืออะไรรู้ไหมผมว่าพระพรหมพระพรหมสีหน้าพระพรหมใบหน้าของเนี่ยใบหน้าของมันมีคำเป็นคำหนึ่งครับไม่ใช่ท่านเท้ามหาพรหมนะคนละเรื่องนะครับพระพรหมพระพรหมเอาว่าเลขกี่ตัวกี่เดสวนน่ะใช่อวโลกี่เดสวนใช่ก็คือหน้าของพระพรหมอวโลกี่เดสวนมันแปลว่าอะไรนั่นอย่าไปไกลซึ่งเขาถือว่าเป็นผู้สร้างโลกนั่นเองครับเข้าใจไหมผู้สร้างโลกพระพรหมคือผู้สร้างโลกศิวะอุมาเป็นผู้ที่ทำลายนารายณ์ผู้รักษาโอเคไหมครับจำเล่นๆเดี๋ยวจริงจังนะครับเลิฟลิฟลุคกี้เวลที่มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยช่วงนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยมากทั่วโลกลุงออกช่วยแนะนำการตั้งรับกับภัยพิบัติยังไงดีบ้างใหม่แล้วผมจะไปรู้ได้จะไปตั้งรับยังไงผมไม่ใช่นักมวยนะกาดยังไงมันจะตั้งรับได้ถ้าผมเป็นนักมวยผมจะตั้งรับได้มันจะอัปคัดมันก็อย่างนี้สิกันนะว่าอย่ามันโดนอย่ามันโดนนิ้วปี่ตั้งรับยังไงโอเคไหมถ้าผมเป็นนักมวยนะต่อยมางัดไหมอย่าให้เขาอัปคัดเข้าไปใต้ลิ้นปี่มันโจกนะโอเคไหมหรืออย่าให้เขาสวยคางก็เอานวมไปตั้งรับตั้งรับตั้งรับถามว่าตั้งรับยังไงโอเคไหมครับคำตอบสุดท้ายมันน่าจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่านะครับฟังใหม่นะครับช่วงนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยมากกันทั่วโลกลุงงอช่วยแนะการตั้งรับกับภัยพิบัติได้อย่างไรนะครับรู้เขารู้เราภาษาทั่วๆไปรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่ภาษานักรบภาษานักรบ
ภาษาพระเรศวรไม่ขึ้นนักรบรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้ามัวแต่รู้เขารบพันครั้งแพ้อยู่999ครั้งฟังทันเนาะมัวแต่จะรู้เขาอย่างเดียวถ้าเป็นการรบพันครั้งแพ้อยู่999ครั้งถ้าชนะก็ฟลุกเต็มทีเข้าใจไหมครับนั่นถ้ามัวแต่รู้เขาอย่างเดียวถ้ารู้เขาด้วยรู้เราด้วยแปลว่าประเมินสถานการณ์ด้วยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งของจริงรู้เราอย่างเดียวให้เข้าใจเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้คนรบน่ะแพ้คนไม่รบน่ะจะไม่แพ้แปลว่าชนะนั่นเองครับเพราะว่าคนรบเขาจะแพ้เองแพ้ภัยตัวเองเห็นไหมครับตายเองวายวอดเองเห็นไหมครับถ้ารู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของเราของตัวเราเองไม่ต้องรบก็ไม่แพ้ไม่ต้องออกแรงเลยผู้รบผู้ออกแรงคือผู้ที่ล้มหายล้นหมอนนอนเสือเองและยาวๆคือตายเองนั่นเองผู้ไม่รบก็คือผู้ชนะสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเอามาถ้าเป็นการรบจริงๆอย่าไปคิดลบผู้อื่นคิดลบกับตัวเองคิดลบคิดรบรบรบไปเอาชนะนะคิดคำว่ารบตัวเราเองรบเรื่องอะไรตอนต้นรายการก็บอกว่าขันห้าไงรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์ไงเห็นไหมประเด็น27ประเด็น18ว่าไงทีนี้ครับและหรือจิตเจตสิกรูปนิพพานประเด็น9รู้แน่นอนถ้ากลับมาเป็นคำว่ารูปเจตสิกจิตนิพพานเนี่ยต้องประเด็น27ครับจึงจะพยักหน้าตามเฮ้ยจึงจะเคาะได้นะครับส่วนประเด็น18จึงจะพยักหน้าตามนะครับโอเคนะตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะโอเคก็หวังว่าคงจะจบแล้วเวลา22นาฬิกา7นาทีชาวเฟสก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับไปไหนชาวเฟสเหนียวแน่นแต่คำถามไม่ค่อยจะมีนะครับหนูรอเสียงลุงงอกจ้าโอเควันนี้เตรียมตัวนะครับจะให้เดียวน้ำมานะตั้งน้ำมาข้างๆตัวไว้นะจะให้น้ำเป็นยากันน้ำมาหูฟังหูสมอกเอาไว้สมอกทอนสมอกอะไรเขาเรียกอะไรสมอกทอนนะใช่ป่ะของเสียบหูก็แล้วนะฟังสมอนทอกสมอนทอกสมอกทอนนะเข้าใจดีโอเคชาวเฟสเดี๋ยวยิงกระหน่ำอีกแล้วชาวเฟสยิงกระหน่ำอีกแล้วนิ้วมือนิ้วเท้ามาทั้งหมดเลยตอนนี้มีนิ้วมือมีใบหน้ามีหัวใจมีอะไรต่างๆนะนี่นะก็ถ้าก็มีสัญลักษณ์เท้าด้วยก็จะมีเท้ามาด้วยผมว่างั้นนี่หัวร้อนหัวกลมยิ้มแย้มแจ่มใสมาหมดให้ริ้วไปหมดเลยโอเครับแซ่บตามนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นคำสุดท้ายนะครับสวัสดีลุงหนูกินข้าวขอให้เป็นนะคะอ้าวอะไรกันน้องคุณแพนเหลืองอารามยิ่งกว่าทองคำภาพเสียงชัดเจนค่ะหนูกินข้าวขอให้เป็นนะคะก็แปลว่ากินข้าวไม่ได้ก็ขอให้กินข้าวได้ใช่ไหมอ๋อขอให้เป็นยาหนูกินข้าวขอให้เป็นนะคะ
ขอให้เป็นยานะคะโอเคเอานะจบนะต่อไปเข้าสู่ในกรอบใหม่นะครับต่อไปเรื่องราวของมหาไทยกับสาธารณสุขนะครับฟังให้ดีนะฮะเตรียมพร้อมนะต่อไปเป็นเรื่องราวของมหาไทยกับสาธารณสุขมันแปลว่าบรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขผมเรียกว่ามหาไทยโอเคไหมครับต่อไปชาวหน้าจอเจอกันด้วยเรื่องราวของมหาไทยซึ่งแปลว่าบรรเทาทุกข์ใครมีทุกข์ก็บำเทาเมื่อทุกข์หายไปสุขก็ต้องตามมาโอเคไหมทุกข์เกิดจากกินไม่ได้จากนอนไม่หลับจากขับถ่ายไม่สะดวกจากอารมณ์ไม่แจ่มใสจากร่างกายไม่แข็งแรงก็จะกลับมา 3-4 อย่างที่ว่านี้เป็นทุกข์โอเคไหมบรรเทาทุกข์มหาไทยเมื่อทุกข์หายไปสุขก็ตามมาโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้ใครมีน้ำจับน้ำเอาไว้หนีไปก็ดีนะครับนี่ไว้จับไว้ฟังให้ดีเล่นๆอย่าคิดมากคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาตั้งนานมากตั้งแต่ยุคสมัยวิทยุผมใช้คำว่ายุคก่อนสมัยก่อนมันมีคำว่าเกินกรรมเวรกรรมนะเอ้าใครก็ตามที่ยังสรุปอยู่ในตัวเองว่ามันถอดถอนไม่ออกคำที่บอกว่าโรคเวรโรคกรรมนั่นนะครับโรคกรรมใครก็ตามที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้หรือว่าถอดถอนยังไม่ออกยังยอมรับว่ามันอยู่ในตัวเต็มอยู่นึกว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปซะไปวนไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไปนี่เพียงผู้เดียวแปลว่าไปอยู่กับลุงหงอกแต่ผู้เดียวนั่นแหละครับโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นกรรมเวรลุงหงอกจะเป็นกระโถนใบใหญ่เทกรรมมาใส่ไม่ได้เลยเข้าใจไหมดีไหมดีนะลองดูสิมันจะมาไหม นั่นนะพร้อมฟังให้ได้เป็นสองเสียงให้ได้นะครับเสียงเป็นพลังงานต้องจำให้แม่นๆเป็นภาษาต้องจำเสียงเป็นคลื่นคลื่นเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้คนทั้งโลกจะเรียกว่าพลังงานเสียงนะฮะแต่เสียงลุงหงอกนะมันมีพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกซึ่งมันก็ไม่น่าจะเหมือนเสียงใครนะใครๆก็มีเสียงทั้งนั้นแหละแต่เอาตัวพลังงานนั้นมาใช้ได้ไหมล่ะเมื่อลุงหอกเอาพลังงานที่บริสุทธิ์มาใช้งานได้ก็ผ่านเสียงที่ว่านี้ผลก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองปวดหายปวดงงหายงงเบลอหายเบลอนะกินไม่ได้ก็จะกินได้ท้องเจ็บไข้ป่วยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเพศแม่นะครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังขยับกดหน้าท้องเถอะกดหน้าท้องหน้าท้องอะไรต่างๆนาไปถ้าเป็นความเจ็บปวดเรียกว่าเป็นกรรมโรคเป็นโรคกรรมที่ว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ก็คือลุงหงอกแต่ผู้เดียวอย่าคิดมากยุคนี้มันเป็นถึงยุคที่ใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วผมก็พูดผ่านวิทยาศาสตร์ตลอดนะครับเสียงเป็นพลังงานเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหูที่ท่านฟังก็คือวิทยาศาสตร์เสียงผมนี่ก็ผ่านวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันจะเป็นเครื่องมือของด้านจิตศาสตร์เพราะจิตศาสตร์มาแล้วนะครับจิตนั้นต้องสะอาดและบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับโอเคนะพร้อมนะมันจะแลกกันทันทีมันจะไปมันจะสวนทางกัน ผมมาถึงท่านท่านก็มาหาผมก็จบข่าวสิ่งไม่ดีท่านใช้คำว่าไปนะครับลุงออกใช้คำว่ามาเลยเยอะๆหนึ่งเดียวไม่พอหรอกมันตั้ง7,000 ล้านคน8,000 ล้านคนน่ะเลยทั้งขยะใบใหญ่ประจำโลกใบนี้เชิญมีปัญญาส่งมาเลยครับไป
นี้จะประกอบสมาชีพชอบระเชิญตามทะยาสายเด้อมีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานและญาติมิตรทั้งหมดรวมทั้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติ ซึ่งถือว่าด้านความมั่นคงนั้นจำเป็นต้องช่วยกันทุกคนทุกท่านนะครับ อย่าหูไปนาวตาไปไร่191ก็มีการแจ้งข่าวสารให้อยู่นะครับ193 191ถ้าไม่ทำงานก็ต้องจัดการนะครับโทรไปทีไรไม่เห็นมีคำตอบเลยอีกหน่อยก็ใช้ AI เนี่ยจะใช้ระบบ AI รับโทรศัพท์ให้รู้ไว้เพราะคนมันขี้เกียจรำคาญคนทำงานไม่มีด้วยใจยังไงมันก็ไม่ได้คนรับโทรศัพท์ที่ว่าเนี่ยรับเรื่องก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไม่ได้ความสำคัญเลยต่อไปมันจะล็อกนะครับให้รู้ไว้คนรับโทรศัพท์ AI มันจะล็อกหมดนะผมไม่ทราบว่าระบบ AI จะมาแล้วเมื่อเวลามันจะมาคุมพฤติกรรมของคนนะครับบอกให้ทราบว่า AI เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงไม่เตือนนะทำอะไรไม่ตรงตามหน้าที่แล้วก็ระวังให้ดีแล้วขั้นเดือนไม่ขึ้นไม่เกินนะนั่นถูกลงโทษไปโดยปริยายนะจะบอกให้เดี๋ยวจะหาว่าลุงหงไม่เตือนนะเตือนเรียบร้อยจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความมั่นคงด้านกายด้านใจด้านจิตรักษาเนื้อผ้าให้ได้ในภายใน2ปีนะครับประเทศไทยเรานะครับปีที่3นู่นนะฮะจึงจะพอจะลาล้าได้นะปีที่3นะครับแต่ทั้งหมดพีเรียดนี่ต้องยาว4ปีนะครับจึงจะได้ถ้าพีเรียดนี้ครึ่งปี1ปีแล้วก็หาเพลงร้องเองครับคุณมุ่มบวง ผมพูดไม่ถึงอะไรท่านคิดเองนะครับขึ้นยอดไม้ฟังหน่อยเวลาผมพูดจาพวกนี้นะครับโอเคหวังว่าคงจะทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับอย่าลืมนะเวลาเดินทางใกล้กายซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะบกน้ำอากาศขอให้ไว้วางใจพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานไม่มีหลับบอกว่าทราบทั้งหลับทั้งตื่นไม่มีหลับส่วนใครจะหลับตื่นก็เชิญดับทะยาสายโอเคนะครับเอวังวิตกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม